بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับที่ได้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับพี่น้องเรียกว่าแบ่งปันความรู้แล้วกันจะเรียกว่าสอนกันเลยเรียกว่าแบ่งปันความรู้ผมเชื่อว่าทุกๆสาขาอาชีพทุกๆมุมของสังคมมีผู้รู้ผมจะรู้ในเรื่องศาสนาพี่น้องอาจจะรู้ดีกว่าผมในเรื่องที่พี่น้องทำอยู่เป็นอยู่อย่างเรื่องตากล้องเนี่ยผมไม่สามารถสู้เขาได้ใช่ไหมฮะทุกคนสามารถแบ่งปันความรู้ให้กันได้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รอฟานเชิญผมมานะครับปกติผมก็อยู่กับนิวทีเอ็มอยู่กับอาจารย์ยูซุฟอยู่กับมุสตาฟาก็จะพูดอยู่ที่นั่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อในวันนี้เรียกว่าเหมาะสมกับวัยชาบับอย่างเรานะนะก็ขอเป็นชาบับด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็วันนี้ก็หัวข้อเนี่ยเรียกว่าตั้งไว้ในพูดสบายปัญหามุสลิมกับอะไรนะฮะปัญหามุสลิมกับโซเชียลเราต้องทำความเข้าใจโซเชียลก่อนคือโซเชียลเนี่ยมันแปลว่าอะไรสังคมสังคมแต่โซเชียลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะประกอบด้วยกับโซเชียลมีเดียและแตกแขนงออกกลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์นะฮะอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยยกตัวอย่างที่ดูกันอยู่เนี่ย Facebook ครับผมก็เป็นสื่อสื่อนึงใช่อยู่ของรัฟันมี YouTube ด้วยไหมมีครับมีอันนั้นก็เป็นสื่อนึงครับใช่ตรงเนี้ยแหละโซเชียลมีเดียจะนำพาเราไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าลำพังอ่ะไอโซเชียลมีเดียเฉยๆเนี่ยปัญหาไม่ค่อยจะมีหรอกใช่ไหมเพราะต่างคนก็ต่างอยู่กับอุปกรณ์ของตัวเองแต่เพริ่นไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยกตัวอย่างอย่าง Facebook ใช่ไหมฮะครับมันเชื่อมเน็ตเวิร์กเข้าด้วยกันเครือข่ายสังคมออนไลน์เครือเข้าด้วยกันเท่านี้แหละปัญหามันเกิดปัญหามันเกิดมันเกิดยังไงอ่ะหลายปัญหาเลยผมลิสต์มาเนี่ยถ้าบางอยู่ตรงไหนเห็นเลยเนี่ยผมลิสต์มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ว่าปัญหาที่ใกล้ตัวแต่ว่าทำไมรู้ไหมเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะฮะต้องขออภัยกับเสียงวันนี้เลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สบายมา3วันนะก็พยายามกินยาฆ่าเชื้ออะไรให้เสียงพอมีได้คุยกับพี่น้องในวันนี้คือปัญหารู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาคือคนเราอ่ะเราเคยได้ยินไหมจะเป็นอะไรก็ได้นะอย่าไปรบกวนคนอื่นเขาสังคมจะสอนกันลักษณะแบบนี้ใช่ครับคราวนี้สังคมก็เลยเป็นยังไงอ่ะคราวนี้จะเป็นตุ๊ดก็เป็นไปจะสูบบุหรี่ก็สูบไปจะสูบกัญชาก็สูบไปไม่เดือดร้อนคนอื่นเป็นพอไม่เดือดร้อนคนอื่นเหมือนกันในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่แต่คนเขาไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเดือนก่อนประมาณเดือนกว่าๆได้ประชุมกัน5ศาสนาอิสลามพุทธคริสต์ฮินดูพราหมณ์ซิกฮินดูพราหมณ์ศาสนาเดียวกันแล้วก็ซิก5ศาสนาประชุมกันประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาการบิดเบือนทางศาสนาทางโซเชียลมีเดียครับมันเกิดปัญหากันคนศาสนาหนึ่งไม่ชอบศาสนาหนึ่งเอาความแตกต่างมาเป็นปัญหาตะกอนอาจจะว่ากันคนไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้คุณมีศาสนาคุณก็เป็นไม่ดีได้เพราะไม่เหมือนกันใช่ไหมพอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คืออะไรเราต่างมีพื้นที่ของตัวเราเองเรามีพื้นที่ของตัวเราเองทุกคนสมัครแอคเคาท์ Facebook มันก็มี Facebook มีแอคเคาท์ LINE ถ้าสัก10ปีก่อนนะผมเชื่อต้องรุ่นๆอย่างนี้ฮัจญะฮัจญีเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ทุกวันนี้ฮัจญะฮัจญีนี่เก่งกว่าอีกอันเดียวผมไลน์เนี่ยมาแล้วสวัสดีเคร์สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองยังมีอยู่ยังมีอยู่ส่งไวกว่าผมอีกทุกวันนี้ฮัจญะฮัจญีเล่นกันแล้วบ่งบอกว่าอะไรวันนี้โซเชียลมีเดียเข้าถึงทุกๆคนหมดแล้วนั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของวัยรุ่นก่อนจะพูดเรื่อง Facebook มันเรื่องของวัยรุ่นแต่เดี๋ยวนี้เหรอนี่มึงดูบรรยายยังวันก่อนอาจารย์เขาพูดกันน่ะที่แชร์มาให้เราด้วยครับมันเพลิดเพลินไปนะครับ
ก่อนอื่นผมขอเกริ่นเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ทีละปัญหาแล้วกันนะครับอาจารย์อดัมมาแล้วเราส่งต่อให้นิดนึงนะครับผมเกริ่นไว้ก่อนว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปัญหาแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวค่อยเกริ่นว่าปัญหาแรกที่เราเจอกันอยู่รวมทั้งผมทุกคนจะเจอกันอยู่ว่ามันเป็นปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องพบกับอาจารย์อดัมครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอดัมพรภาพงามนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสมาพบเจอพี่น้องที่รอฟานนี้นะฮะก็ถือว่าได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็คือปัญหามุสลิมกับโซเชียลปัญหามุสลิมกับโซเชียลครับผมโซเชียลเนี่ยถือเป็นสังคมหนึ่งที่เป็นสังคมใหม่เป็นพื้นที่ใหม่ที่ผู้คนมารู้จักกันคือมันทำให้ผมมองเปรียบเทียบก่อนนะคนอดีตกับคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องความดีหรือเรื่องความชั่วร้ายเนี่ยคนหนึ่งจะทำในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็มีผลกระทบกับส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะทำความดีและทำความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะมีผลกระทบทั้งโลกเลยคือมันง่ายมากเลยครับมันง่ายแบบคือสมัยก่อนเนี่ยนึกสภาพนะครับคนที่จะนินทาคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คนจะนั่งนินทาพูดถึงคนอื่นเพียงลำพังเป็นไปไม่ได้ฮะอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้เวลาจะนินทาต้องนัดประชุมก่อนแม่บ้านทั้งหลายมาไปเจอกันที่นี่แล้วก็ไปนั่งคุยกันตั้งวงฮาละกอกันตั้งวงฮาละกอเลยแต่เดี๋ยวนี้นะครับอยู่บ้านก็ได้อยู่ห้องส้วมยังนินทาได้เลยวะลาฮิยาตุบิลลาห์คือแบบสังคมมันเข้ามาและทำให้ผมนึกถึงหะดีษนบีบทหนึ่งครับคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮันตะเรานะมาอะรอพวกท่านเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมคือตอนนั้นเนี่ยนบีขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็ฝนตกพรำลงมาแบบฟ้ามืดเลยฮะมามืดเลยแล้วก็ฝนตกหนักมากแล้วนบีก็บอกว่าพวกท่านเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมคือซอฮาบะห์ก็ถามว่าเห็นอะไรยารอซูลุลลอฮ์นบีก็บอกว่าอินนีอารอมาวาคิอัลฟิตนะฟีคิลาลิบุยูติกุมกะมาวาคิอัลกอตรีฉันเนี่ยเห็นฟิตนะมันจะเกิดขึ้นอีกไม่นานเนี่ยมันคือมันจะเกิดขึ้นแบบโผล่เข้ามาในทุกๆแห่งของบ้านของพวกท่านเลยเข้าแทรกซึมเข้ามาในตัวของพวกท่านในบ้านของพวกท่านเสมือนกับฝนที่กำลังตกอยู่นี้แหละคือในสมัยนั้นน่ะผมเชื่อว่าซอฮาบะห์ก็ยังไม่สามารถที่จะมองออก 100% ว่ามันคืออะไรว่าฟิตนะห์ที่นบีกล่าวเนี่ยคือความอลหม่านความสับสนคำโกหกตลบตะแลงเรื่องราวมดเท็จทั้งหมดมันจะเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้คนมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ณปัจจุบันนี้คือมือถือเนี่ยมันทุกคนเลยอ่ะคุณเปิดมาตั้งแต่เช้าคุณจะเจอเรื่องโกหกโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านคือมันเข้ามายันอย่างที่ผมบอกห้องส้วมอ่ะเข้ามายันห้องส้วมอ่ะคุณนั่งอยู่ห้องส้วมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดนะเป็นสถานที่คุณไม่เจอใครอ่ะคุณอยู่กับตัวของคุณเองแต่ณปัจจุบันนี้คุณไม่ได้อยู่กับตัวของคุณเองในห้องส้วมใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเห็นฟิตนะห์ที่นบีบอกนะครับนี่คือโซเชียลที่ผมเห็นนะฮะแล้วมันก็มีหลายๆประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันครับผมนี่แค่แนะนำตัวที่นึงครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็อาจารย์อดัมก็บอกว่าพูดถึงนะครับ ปัญหาที่โซเชียลมีกับคนในยุคปัจจุบันคือว่าวันที่ฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าฟิตนะห์เนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันจะครับผมครับผมบิลลาห์นะครับมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยครับเวลาเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ดำก็พูดถึงว่าฮะดีษท่านนบีตัวหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าในอนาคตเนี่ยฟิตนะห์เนี่ยมันจะเข้าไปถึงทั่วๆเลยใช่ไหมอาจารย์ครับซึ่งเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับจากวันที่อาจารย์บอกเราแม้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราสามารถจะหยิบโทรศัพท์มือถือหยิบสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมาเล่นได้นะครับมาเข้า Facebook เข้า Instagram เล่นนู่นเล่นนี่นะครับเพื่อที่จะติดต่อกับผู้คนได้แม้กระทั่งอยู่ในห้องน้ำก็ตามนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้อาจารย์โมบาร็อกนะครับพูดถึงปัญหาที่เราเนี่ยมีสิทธิ์จะพบเจออย่างมากที่ใกล้ตัวเรานะครับกับโซเชียลเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับผม
ก็ขอรับไมค์ต่อแล้วก็ขอรับลูกต่อจากอาจารย์ดำเลยแล้วกันอาจารย์ดำเกริ่นไว้ดีมากเลยเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยเรื่องฟิตนาที่แรกผมกะจะเกริ่นเรื่องเวลาก่อนนะแต่ฟังกันให้เพลินต่อเรื่องฟิตนาเนี่ยเรื่องฟิตนายังไงนะอาจารย์ดำอาจจะมีพูดแต่ว่าผมอยากจะพูดในเชิงรับมือดีกว่านะในเชิงรับมือคือเราต่างก็มีพื้นที่ของตัวเราเองใช่ไหมครับเราดูเนี่ยเรามี Facebook กันเราทำอะไรอ่ะเราก็จะโพสต์ในสิ่งที่เราคิดโพสต์ในสิ่งที่เรารู้แชร์ในสิ่งที่เราชอบลักษณะแบบนี้แต่อย่างที่บอกโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะเครือข่ายสังคมออนไลน์มันก็เหมือนเราที่มีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักกันที่มีเพื่อนบ้านที่มีเพื่อนฝูงที่คิดกันคนละแบบกันถ้าเป็นสังคมปกติมันจะมีการทดไว้ในใจอยู่แม่ไอ้บ้านนี้ทำอย่างนี้ไม่ชอบเลยไอ้คันจะไปพูดไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องมันยังทดไว้ในใจได้แต่พอเวลาเป็น Facebook ปุ๊บเป็นเฟลาโซเชียลปุ๊บทันทีเลยยังไงกดโกรธก่อนเลยนะกดแชร์แชร์ไปทำอะไรดูมันสิมาชอบเลยนะครับเราพบเห็นปัญหาฟิตนาที่ผ่านโซเชียลเข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยมันเกิดขึ้นไวมากก็เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวสารเกิดในมุมใดของโลกมันก่อนผมอยู่บ้านผมไม่รู้เลยว่าอียิปต์อัลลอฮ์เขามีปัญหาอะไรกันอัลลอฮ์คือไอ้เครื่องบินต่างๆเขาห้ามลงกันแล้วเพราะว่าจะมีประท้วงอะไรกันคือข่าวมันไวมากฟิตนามันก็ไวความดีไวแค่ไหนฟิตนาไวเหมือนกันนะครับฟิตนามันเกิดปุ๊บครับปฏิกิริยาของเราที่ทำออกไปนั่นแหละจะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้รับอะไรเราจะไปอยู่ในปัญหาหรือว่าอะไรแต่ไอ้รูปแบบของโซเชียลเนี่ยมันมักจะทำให้เราไปอยู่ในสถานะที่ตกไปอยู่ในฟิตนะทำอะไรล่ะแชร์พี่น้องความดีมีจริยาถูกต้องไหมความชั่วก็มีนะจริยาเนี่ยอย่าลืมพี่น้องความดีจริยาเช่นอะไรวะกัฟทำบริจาคให้อะไรต่ออะไรความรู้เนี่ยจริยาหมดเลยความชั่วก็มีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามินันนาสแท้จริงจากบรรดามนุษย์เนี่ยมีกลุ่มคนที่อัลลอฮฺตะอาลาทำให้เขาเป็นอะไรมาฟาติฮะลินคอยร์วะมะกอลิกะลิชัรและอีกส่วนหนึ่งก็ถูกให้ทำเป็นมะกอลิกะลิชัรวะมาฟาติฮะลินคอยร์มะกอลิกะลิคอยร์วะมาฟาติฮะลิชัรคือยังไงเป็นกุญแจเปิดความดีเป็นประตูปิดความชั่วเป็นกุญแจเปิดความชั่วเป็นกุญแจปิดความดีครับเราจะพบเห็นในโซเชียลเป็นแบบนั้นเลยบางคนแชร์นี่เรื่องดีบางคนแชร์นี่อัลลอฮ์เรื่องไม่ดีลองพอไปอ่านในคอมเมนต์อีกนักใหญ่เลยบันเทิงเลยฮะบันเทิงเลยโอ้โหนี่ฝ่ายฉันนี่คนที่ฉันรักนี่เหตุผลมันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของเราพี่น้องเราลองนึกดูพี่น้องถ้ามีคนมาด่าเราจะทำยังไงนึกถึงฮะดีษของท่านหญิงไอชามาอ่านเจอมาท่านหญิงไอชาเล่าว่ายะฮูดีเนี่ยมาหานบีลองนึกดูนะวันนี้ถ้าเจอใครมาด่าเราอ่ะนะเราจะทำยังไงยะฮูดีมาหานบีมาถึงอัสสลามุอะลัยกุมนบีได้ยินแบบนั้นนบีบอกว่าอะลัยกุมอัสสลามตัดอะไรออกไปตัดลามออกไปความจริงมันต้องอัสสลามุอะลัยกุมแต่วันนี้ยิวมันตัดลามออกไปดูยิวมันนะมันจะด่าแต่มันด่าแบบมีเชิงนะอัสสลามุอะลัยกุมขอให้ความตายจงมาสบแด่ฉันนบีได้ยินปุ๊บนบีตอบนบีไม่ได้เฉยนะแต่นบีตอบวะอะลัยกุมแต่ว่าตอนนั้นน่ะมีคนที่เล่าหะดีษนี้อยู่ด้วยก็คือท่านหญิงอาอิชาท่านหญิงอาอิชารู้สึกไม่พอใจเหมือนเราแหละเราก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเวลาใครมาด่าเรามาด่าครูเรามาด่าเพื่อนเรามาด่ากลุ่มเราเราก็ไม่พอใจท่านหญิงอาอิชาตอบกลับไปเลยวะอะลัยกุมุสซาลวะอะลัยกุมุสซาลวะลานะกุมุลลอฮ์วะกอดีบะอะลัยกุมก็ขอให้อัลลอฮ์สาปแช่งพวกท่านด้วยขอให้ความตายจงมาสบแด่ท่านขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาสาปแช่งท่านและขอให้ความขดคิ้วจงมีแด่พวกท่านนบีบอกไอชาอยู่เฉยๆไอชาอยู่เฉยๆไอชาบอกว่าไงนบีจ๋านบีไม่ได้ยินหรอเขากล่าวว่ายังไงอ่ะ
นบีก็ถามไอ้ชากลับว่าเธอก็ไม่ได้ยินนะว่าฉันกล่าวว่ายังไงอ่ะฉันน่ะกล่าวกับฉันน่ะกล่าวกลับไปอัลลอฮ์ตาลารับดุอาของฉันแต่พวกเขากล่าวมาให้ฉันอัลลอฮ์ตาลาไม่รับดุอาพี่น้องเรื่องราวตรงนี้มันสอนอะไรให้เรานั้นรู้อะไรเรื่องราวตรงนี้ต่อให้ใครมาว่าเราครับต่อให้ใครมาว่าอิสลามเนี่ยล่าสุดมีอะไรมารวมตัวกันทำอะไรจะยกเลิกฮาลาลบอกฮาลาลมีปัญหาถามในใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนไหมเอ้าวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินร้านไหนกินร้านนิฟาไปกินสเต็กไปไหนไปร้านวูดูไปร้านบังโตจริงไหมครับเราไม่ได้ไปกินร้านไหนเลยเราก็กินแต่ของฮาลาลอยู่เหมือนเดิมอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีตาฮาลาลด้วยแต่คนที่เดือดร้อนคือนักธุรกิจอ่ะท่านพี่น้องเรื่องตรงนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยเวลาเจอใครด่าอิสลามเราด่าเลยเหมือนกับไอ้ช้างอ่ะเจออัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยกุมุลลอฮ์วะอะลัยกุมไม่ใช่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในความสุภาพอ่อนโยนอินนัลลอฮ์ยุฮิบบุลริฟกะอัลลอฮ์ทารักในความสุภาพอ่อนโยนอย่าเป็นคนหยาบคายเราอย่าเป็นคนหยาบคายนบีบอกอย่าเป็นคนหยาบคายคุณสมบัติของผู้ศรัทธาพี่น้องอาจจะมีหลายประการแต่ว่าในเรื่องของฟิตนะตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นเราอย่ามี4ประการนี้ซึ่ง4ประการนี้มันจะทำลายอะไรทำลายคุณสมบัติของผู้ศรัทธาครับผมนี่พูดไปนี่ก็มองตัวผมเหมือนกันนะเสียวอยู่บางทีลมขึ้นนบีบอกว่าไงไลซันมุมินบิตออานวะลาบิลลาอานวะลาบิลฟาฮะวะลาบิลฟาฮิชวะลาบิลบะซีนบีบอกไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ถ้ามี4ประการ1บิตออานชอบตำหนิคนอื่นชอบตำหนิคนอื่นในข้อบกพร่องของคนอื่นมีไหมในตัวเราเวลาเจอปัญหาคนที่โอ้โหดูว่าโพสต์ไม่เข้าตาเลยแต่เผอิญเรารู้เบื้องหลังไอ้คนนี้แม้ทำเมื่อโพสต์มึงยังสูบบุหรี่อยู่เลยนี่ไงเราเลยว่าเวลาบินละอานอย่าเป็นคนที่สาบแช่งคนอื่นโอ้ยเราขอดูอาเลยอ่ะขอดูอาเลยขอให้เขานั้นประสบกับแบบนี้คุณมาท้าผมมาละกับผมไหมมันทำไมเราจะต้องมาสาบแช่งกันทำไมเราคุยกันไม่ได้เวลาบินลานเวลาบินฟาฮิชอย่าเป็นคนที่หยาบคาย1ตำหนิคนอื่น2อย่าเป็นคนชอบสาบแช่งขอให้อย่างนู้นขอให้อย่างนี้อย่าเป็นหนึ่งอย่าเป็นคนหยาบคายและอย่างที่4อย่าเป็นคนพูดสิ่งใดก็ตามที่ไร้ซึ่งความละอายบะซีนี่หมายถึงบางทีพูดเรื่องลามกด้วยเรื่องไตสดื้อเรื่องที่ครับไร้ซึ่งความยางอายเราอย่าเป็นแบบนี้เนี่ยโซเชียลมันเป็นปัญหามันจะทำลายคุณสมบัติตัวของเราตัวของเราบางทีอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่เพราะอะไรรู้ไหมโซเชียลมันกำกับว่าที่พื้นที่ของฉันอัจฉริยะนี่มันล้อไม่พอใจบ้างนะก็โพสต์หรือด่าบ้างในเฟซบุ๊กก็ทำไมล่ะมันหน้าเฟซฉันใครจะทำอะไรไม่ชอบการอันเฟนไปนี่เป็นไงเป็นพื้นที่ของเราไม่วันนี้จะอยู่ในที่มืดแค่ไหนก็ตามอินนัลลอฮฺบาซีรอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ทรงมองเห็นไม่ว่าวันนี้ความคิดจะอยู่ในใจของเราอินนัลลอฮฺอาลิมอัลลอฮฺตาลารู้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในใจของเราขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนในเรื่องของฟิตนะครับครับก็อย่างละครนะครับก็สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์มุบารอกก็พูดถึงนะครับว่าโซเชียลเนี่ยโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเราใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเฟซฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะโพสอะไรก็ได้ทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาก็โพสลงไปนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่กลับไปโพสปุ๊บทิ้งชาวบ้านรู้ทั่วเลยนะครับชาวบ้านรู้ทั่วเลยนะครับก็เป็นฟิตนะหนึ่งนะครับที่เกิดจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เดี๋ยวต่อมานะครับจะให้อาจารย์อดัมพรภาพงามขยายความต่อเกี่ยวกับปัญหาโซเชียลมีเดียเช่นอาจารย์อดัมครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถามก่อนบิสมิลลาห์นี่ที่เนี่ยนี่นะ เล่น Facebook กันหรือเปล่าครับเล่นโซเชียลมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์รอดงั้นเรากลับบ้านดีกว่าอาจารย์มีไลน์มีโอเคทำดีละ
ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความโปรดปรานนะสำหรับคนยุคก่อนๆที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทันอะไรวัตถุสมัยเนี้ยนะครับไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีคืออย่าได้น้อยใจนะครับว่าเอ๊ะฉันไม่ทันเด็กๆ เขาเลยเขามีมือถือเขาอะไรกันเขาใช้แอปใช้อะไรคุยกันเนี่ยอย่าน้อยใจเพราะว่าบางทีถือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องนะครับปกป้องทุกคนเลยอัลฮัมดุลิลละห์พูดถึงต่อจากที่อาจารย์มุฮัมมัดอาจารย์มุบารอกได้บอกนะครับในเรื่องของฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลไม่ว่าเป็นเรื่องของการกระจายข่าวก็ดีนะฮะคือผมนึกถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะมาถึงช่วงหนึ่งที่ตอนเช้าเนี่ยเป็นผู้ศรัทธานะครับพอตกเย็นเนี่ยกลายเป็นกาเฟรพอตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาพอตอนเช้ากลายมาเป็นกาเฟรคือคำพูดของท่านนบีเนี่ยมันแสดงถึงการเปลี่ยนอย่างฉับพลันในเรื่องของความเชื่อก็มันก็มาจากสาเหตุของโลกโซเชียลเนี่ยแหละที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสะพัดเข้ามาเนี่ยลองนึกสภาพผมเห็นมุสลิมบางคนเนี่ยเขาก็ถือครองในอีหม่านของเขามาตลอดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวและวันกิยามะฮ์เนี่ยวันกิยามะฮ์เนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่รู้คือไม่มีใครรู้คือเขาเชื่อแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งว่ามีข่าวหนึ่งมันแชร์กันใน Facebook เขาแชร์กันว่าอีกประมาณในปีที่2012จะเกิดอุกาบาตตกลงมายังโลกและทำให้โลกระเบิดปรากฏว่าไอ้คนที่เชื่อเรื่องนั้นน่ะมาถามผมอาจารย์นี่มันเป็นวันกิยามะฮ์ใช่มั้ยอ้าวแล้วที่เชื่อไปนี่คืออะไรอ่ะก็อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์แล้วแค่ข่าวออกมาเนี่ยคุณก็เชื่อเลยอ่ะคุณก็สงสัยในอัลเลาะห์ทันทีเลยอ่ะคุณก็มีเค้าแหละมีความสงสัยเกิดขึ้นเลยว่านี่วันกิยามะฮ์จะเกิดในปีนี้ใช่มั้ยแล้วก็อีกหลายๆข่าวนะครับคือผู้ศรัทธาถูกเปลี่ยนไปด้วยกับข่าวสารง่ายๆเลยบางทีเนี่ยข่าวสารมาว่าอะไรฮะได้ยินเสียงคำรามจากสุดขอบฟ้าสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มียักษ์โผล่มามุสลิมเราหลายคนเชื่ออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเป็นอย่างที่นบีบอกเลยว่าตอนเช้ายังเป็นผู้ศรัทธาดีๆอยู่เลยอ่ะพอตกเย็นคุณมีลักษณะคล้ายกาเฟรเลยความเชื่อไปเหมือนเขาเลยนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหายนะที่มากับโลกโซเชียลหรือว่าสิ่งที่เรากำลังเจอพบเจอกันอยู่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดในเรื่องนี้สำคัญมากๆสำหรับการถ่ายทอดคำพูดหรือว่าการบอกต่อในเรื่องของคำพูดนบีบอกว่ากาฟาบิลมัรอิกะซิบันเพียงพอแล้วคนคนหนึ่งจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนมุสาเป็นคนโกหกทำไมฮะไอยูฮัดดิซาฟีกุลลิมายัสมาอูเพียงแค่เขาพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาโดยไม่ตรวจสอบไงฉะนั้นใน Facebook เนี่ยมีข่าวสารมากมายเหลือเกินสำหรับใครก็ตามที่เป็นบุคคลชอบแชร์เรื่องราวและไม่เคยตรวจสอบเลยว่าเรื่องราวที่แชร์เนี่ยจริงเท็จแค่ไหนแค่นี้คุณก็เป็นคนโกหกแล้วแค่นี้ก็เป็นคนหนึ่งทำลายศาสนาแล้วบอกแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยโกหกหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีผลกระทบกับตัวเองกับครอบครัวแต่ตอนนี้ถ้าทำอะไรไม่ดีสมมติถ้าเราแชร์เรื่องที่ไม่ถูกต้องออกไปแล้วคนอีกหลายชีวิตได้มาเห็นการแชร์ของเราและเขาเชื่อไปตามนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องรับแบกรับความผิดของพวกเขาทั้งหมดด้วยมันน่ากลัวมากและโดยเฉพาะในยุคนี้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยะกูนูฟิอาคิริอุมมะติอุนาสุนคือจะมาถึงอยู่ยุคหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยนะทำไมครับผู้คนจะอยู่ฮัดดิซูนะกุมมาลัมตัสมาอูอังตุมวะลาอาบาอุกุมฟะอียะกุมวะอียะฮุมเขาจะมาพูดเรื่องราวที่บรรพบุรุษของเราไม่เคยเล่าให้ฟังคือเราจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเขาจะมาพูดให้เราและนบีบอกว่าวะอียะกุมวะอียะฮุมระวังให้ดีนะคำพูดเนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องแปลกๆระวังให้ดีอย่างเช่นเราเรียนในเรื่องศาสนาเนี่ยเราเรียนจากคนที่เรารู้จักจากอาจารย์ของเราเชื่อถือได้เป็นคนไม่ได้มุสาไม่ได้โกหกอะไรและเราเชื่อในสิ่งที่บรรพบุรุษเชื่อเหมือนกัน
นบีสอนมายังไงคนก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับเราเชื่อเหมือนกันแต่มันจะมีเรื่องแปลกๆมาเรื่องพูดเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยแหละแต่เป็นเรื่องแปลกเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินเลยผมยกตัวอย่างเช่นรอมฎอนอันนี้คือผมเจอกับตัวเลยนะคำว่ารอมฎอนเนี่ยแปลว่าเดือนรอมฎอนมันมีมุสลิมเราที่แปลรอมฎอนแยกตัวอักษรออกมาแปลตัวรอแปลว่ารอมะตัวมีมแปลว่านี่ตัวดอดแปลว่านี่ตัวอลิฟแปลว่านี่ตัวนูนแปลว่านี่จึงรวมกันเป็นรอมฎอนด้วยกับความหมายความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับความหมายอันนี้ของอัลลอฮ์ด้วยกับความหมายอันนี้ของอัลลอฮ์ด้วยกับอักษรตัวนี้จึงรวมมาเป็นรอมฎอนเอ๊ะเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยอาจารย์ผมก็ไม่เคยเล่าให้ฟังพ่อแม่ก็ไม่เคยบอกบรรพบุรุษของเราก็ไม่เคยสอนมันมาได้ยังไงนบีบอกให้ระวังให้ดีแล้วมันมากับทางไหนฮะโซเชียลแล้วยังมีอีกหะดีษนึงตรงเป๊ะเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์นบีบอกว่าอินนัชชัยฏอนละยะตะมัสซะลุฟีซูเราะติรอญุลชัยฏอนเนี่ยนะมันจะจำแรงร่างเป็นชายคนหนึ่งนะฮะฟะยาติลกอมมันจะมายังกลุ่มชนหนึ่งฟะยุฮัดดิซูฮุมบิลหะดีษิลกะซิบมันจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องโกหกฟะยะตะฟัรรากูนแล้วก็คนที่ฟังก็กระจายตัวกันออกไปฟะยะกูลูรอญุลมินฮุมคนที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อเรื่องราวโกหกอ่ะแล้วเขาบอกว่าสะมีอะตุรัจุลันอาริฟุวะจะฮูวะละอัดรีมัสมูฮูฉันเนี่ยได้ยินเรื่องราวมาจากคนคนหนึ่งที่ฉันรู้หน้าเขาแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรและ Facebook ตอนเนี้ย Facebook เนี่ยมันมีหน้าทุกคนมันมีสัญลักษณ์ของคนที่เป็นเจ้าของเฟซรู้ทุกคนแต่เชื่อไหมชื่อจริงของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครและเขามาพูดอะไรเยอะแยะเลยใน Facebook เรื่องราวศาสนานี่เป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดหายนะเกิดฟิตนะห์ด้วยถามว่าเวลาที่เราแชร์เนี่ยมีคนถามว่าเอามาจากไหนอ๋อมาจากเฟซนี่แล้วรู้มั้ยว่าเขาเป็นใครไม่รู้แต่รู้ว่าเฟซเนี่ยเฟคใน Facebook เนี่ยหน้าเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงของเขาว่าใครนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับและอีกทั้งยัง Facebook คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ในแง่มุมของตลาดที่มันใกล้ชิดกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกูมุสซาฮัตตาตัซรุลฟิตนะยักซรุลกะซิบวะตะกอรุบุลอัสวากวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกระทั่งว่าฟิตนะห์มันมากมายก็ด้วยกับโซเชียลคำโกหกมากมายก็ด้วยกับโซเชียลและตลาดเนี่ยจะใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ด้วยกับโซเชียล Facebook เมื่อก่อนเวลาเราจะซื้อของเราต้องไปห้างสรรพสินค้าออกเดินทางไปแต่วันนี้ไม่ใช่อาจารย์กดคลิกเดียวของมาส่งถึงบ้านเลยเราสามารถทำตลาดในมือถือของเราได้เสมือนว่าตลาดอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่บ้านเราได้เลยตลาดมันนี่คือสัญญาณหนึ่งของฟิตนะห์ของอะไรของสัญญาณมันเกียร์มัดเช่นเดียวกันและสถานที่ที่นบีบอกว่าชั่วร้ายที่สุดคือตลาดแหล่งรวมคำโกหกคือตลาดแหล่งรวมการช่อฉนก็คือตลาดฉะนั้นเวลาเข้าตลาดยังมีดูอาสอนให้เข้าเลยและให้ระวังในเรื่องของการเข้าตลาดแต่ตอนนี้ตลาดมันเต็มพื้นที่พูดง่ายว่าคำโกหกการช่อฉนการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อค้าขายเกิดขึ้นทุกพื้นที่แม้กระทั่งในบ้านของเราเองนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ในโลกโซเชียลอีกประการหนึ่งที่เราเห็นก็คือเดียอุลอามานะอามานะสูญหายไปนั่นก็เกิดจากโซเชียลเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสมาธิในการปฏิบัติภารกิจของเราในแต่ละวันแต่ตอนนี้สมาธิของเราถูกขโมยด้วยกับโลกโซเชียลสังเกตดูพ่อบ้านแม่บ้านลูกของเราหยิบโทรศัพท์มาดูอย่างเดียวเลยแล้วอามานะที่อยู่ในบ้านไม่ทำเลยบางคนมีหน้าที่ต้องซักผ้าไม่ซักกันเล่น Facebook มีหน้าที่ต้องอะไรฮะทำนู่นทำนี่ไม่ทำมาเล่น Facebook บางพื้นที่บางครอบครัวเข้าไปในบ้านนะฮะอาจารย์เข้าไปในบ้านนะครับทุกคนก้มหน้าเล่น Facebook อามานะหายหมดเลยเด็กเรียนแม่งเรียนไม่เรียนเล่น Facebook เล่นกับโซเชียลอยู่กับโซเชียลนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของวันเกมมันก็มาจากโซเชียลเหมือนกัน
นี่เป็นสิ่งที่เราได้พบเจอนะครับอีกประการหนึ่งอิตบะอุสุนานินอุมามินมาดียะคือการปฏิบัติตามแนวทางคนรุ่นก่อนๆ ก็มาจากโซเชียลเฟซบุ๊กเพราะว่าแนวทางของคนรุ่นก่อนๆ นะถูกเก็บไปแล้วถูกกักเอาไว้แล้วเราอยู่ในแวดล้อมมุสลิมเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกแต่มันถูกเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลน่ะในแนวทางของยะฮูดีและนัสรอและเขาใช้ Facebook เป็นสื่อในการทำลายมุสลิมเขาดูจากตรงไหนรู้ไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยพูดถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้เอาไว้สื่อสารในกองทัพอย่างเดียวเหมือนกับว่าเวลาจะสื่อสารกองทัพนี้กองทัพนี้หรือสายลับของเขาอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้เฉพาะของเขาแต่วันนี้คือเขาต้องการสืบคนทั้งโลกโดยผ่านทางโซเชียลเฟซบุ๊กพี่น้องสมัคร Facebook ไปเนี่ยเขาจะให้ระบุตัวตนระบุอายุระบุวันที่ระบุหลายๆอย่างมีคำถามที่มันล่อแหลมคุณชอบอะไรกินอะไรและยังไงเขาจะสืบค้นทุกอย่างของเราหมดเลยเสร็จแล้วเขาใช้วิธีการดูว่าเราเนี่ยคอยตามไปยัง Facebook มากมายแค่ไหนดูจากการปล่อยบางสิ่งบางอย่างให้เกิดให้กระตุ้นให้สังคมทำตามเหมือนกันหรือว่าเป็นทฤษฎีทำตามกันไปเลยยกตัวอย่างก่อนหน้านี้มีไอซ์บาเก็ตที่มีการเอาน้ำแข็งอะไรฮะน้ำแข็งเทใส่หัวตัวเองคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเอาน้ำแข็งเทใส่หัวตัวเองแต่คนทำทั้งโลกอ่ะคนทำทั้งโลกเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะ Facebook ถ้าไม่มีโซเชียลเนี่ยคนไม่ทำนะฮะแต่เพราะว่ามีโซเชียลตอนนี้ยะฮูดีสามารถควบคุมสื่อควบคุมจิตของเราได้เกือบทุกมุสลิมทุกคนเลยเอ้าแชร์ในเรื่องของวาเลนไทน์เอ้าแชร์กันเต็มแล้วมุสลิมของเราก็แชร์กันเต็มเลยเอ้าแชร์ในเรื่องของวันเกิดเอ้าแชร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเต็มเลยเอ้าแล้วก็มีการตั้งคำถามที่ทำให้มุสลิมนะหลงไปยังความเชื่อผิดอีกเช่นว่านามสกุลของคุณจะให้ความหมายอะไรใบหน้าของคุณเหมือนดาราคนไหนโหทำลายอะกีดะห์เราแหลกยับเยินไปหมดเลยตอนนี้มุสลิมเราก็มาจากอะไรมาจากโซเชียลยะฮูดีค่อยๆใส่ระบบของเขาไปในโลก Facebook ให้มุสลิมไปเดินตามมันก็เหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาตะกูมุสอะฮะตะตะกุซุอุมมะตีบิอัคซินกุรูนกับละฮาชิบรอนบิชิบรินนบีบอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะไปยึดเอาแนวทางของคนรุ่นก่อนๆแบบคืบต่อคืบเลยอะตอนแรกก็มองไม่ออกจะยึดยังไงเราไม่ได้ไปยุ่งกับยะฮูดีนะซอลอสักกันหน่อยไม่มีเพื่อนมีเพื่อนยะฮูดีไหมไม่มีมีเพื่อนคริสเตียนไหมก็ไม่มีแล้วจะไปแนวทางเขาได้ยังไงมาทางนี้เลยโซเชียลอัลลอฮ์โอ้มาแยบยลมากเลยอะนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะโซเชียลมันอันตรายมันน่ากลัวมากฉะนั้นฮัมดีลาคนที่เล่นไม่เป็นถือว่าเป็นความปวดปานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจริงๆและบางคนนะครับเล่นตอนนี้คือหยุดไม่ได้เลยโซเชียลเฟซบุ๊กหยุดไม่ได้นะครับหยุดแล้วเหมือนกับคือมันเสพติดไปแล้วอะลงแดงบางคนลงแดงจริงๆท่านคือแบบไม่มีเน็ตอะหาเน็ตที่ไหนอะยอมลงทุนไปนั่งร้านบางอัตนานเปิดขอเน็ตหน่อยบางอัตนานมีเน็ตไหมคือบางคนยอมลงทุนไปนั่งอยู่นานๆในร้านกาแฟเพื่อเปิดเด็ดเล่นแล้วก็เพื่อนข้างๆนะครับไม่คุยแล้วนี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยคือยอมลงทุนคือเสพติดไปแล้วอ่ะวันไหนไม่มีเน็ตเนี่ยถึงขั้นบางคนขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อเน็ตแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนน่ะหลอกเอาตังค์อย่างเดียวใช่มั้ยหลอกเอาเงินหลอกชาวบ้านคือหลอกเอาตังค์เดี๋ยวนี้หลอกเอาเน็ตอินนาลิลลาห์หลอกเอาเน็ตเคยเจอมั้ยส่งมาในข้อความอ่ะเติมเงินให้หน่อยเติมเงินให้หน่อยเติมทูให้หน่อยเติมดีแท็กให้หน่อยจะต้องใช้นู่นนี่นั่นโอ้โหยังหลอกเอาเน็ตบางคนสิทธิ์เสพติดขนาดนี้เลยและแน่นอนนะครับโดยเฉพาะสังคมมุสลิมเราที่อาจารย์บอกไลซันมุมินบิตตออันวะลัลละอันวะลัลฟาฮิชวะลัลบะซิผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีลักษณะของการทิ่มแทงสาปแช่งไม่มีหรอกในคำพูดจะลามกไม่มีในคำพูดอะไรอ่ะที่มันเป็นคำพูดหยาบคายก็ไม่มีแต่มุสลิมเราในปัจจุบันน่ะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้มาโดยผ่านทางโซเชียลสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหม
เพราะไม่มีใครเห็นตัวตนของตัวเองคุณก็เลยพูดได้บางคนสร้างเฟซอวตารขึ้นมาเพราะว่าตัวตนตัวเองไม่กล้าพูดถูกไหมฮะคือใครถ้ารู้ว่าตัวเองพูดเนี่ยก็จะอายมีความรู้สึกอายบ้างนะคนเป็นมุสลิมก็ต้องอายบ้างก็รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบันทึกอ่ะนะแต่อยากจะด่าไอ้คนเนี้ยไม่ชอบเลยอ่ะก็เลยสร้างเฟซอีกเฟซนึงขึ้นมาแล้วก็เต็มที่เลยด่าเต็มที่เลยเนี่ย Facebook Social เลยที่ทำให้คนคนนึงสิ้นสภาพจากผู้ศรัทธากลายไปเป็นคนด่าทอขนาดนั้นน่ะแล้วก็เจอดูนะครับที่ด่าๆกันที่เขาขัดแย้งกันทะเลาะกันในบรรดาอุลามะเนี่ยมันจะมีเฟซปลอมมาด่าอุลามะคือตัวเองไม่กล้าด่าหรอกก็เลยสร้างเฟซปลอมมาด่าก็จากโซเชียลเฟซบุ๊กมันน่ากลัวมากคือมันอันตรายมากนะครับถ้าคนที่คือไม่มีเขาเลยไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Facebook จริงคุณชีวิตของคุณน่ะศรัทธาของคุณน่ะสภาพที่เป็นมุสลิมของคุณถูกทำลายจากโซเชียลไม่ต้องรอให้เยฮูดีมาถึงหน้าบ้านหรอกครับโซเชียลเนี่ยทำลายคุณไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์ดำก็พูดถึงว่าFacebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยครับมันเป็นแหล่งที่สามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมากๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับความรวดเร็วและว่องไวเนี่ยคือการบิดเบือนใช่ไหมฮะแน่นอนครับเราเห็นได้ชัดในทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับข่าวปลอมนะครับโดยเฉพาะการบิดเบือนในเรื่องของศาสนาเหมือนข้างต้นที่ตอนที่ช่วงแรกที่อาจารย์มูบารอกพูดว่ามีการประชุมกัน5ศาสนานะครับ5ศาสนาเลยเพื่อที่จะหาทางออกในปัญหาของการบิดเบือนศาสนาในโซเชียลแสดงว่ามันอันตรายมากๆเหมือนที่อาจารย์อดัมบอกนะครับ เราใช้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการด่าทอคนอื่นในการตำหนิคนอื่นนะครับโดยการที่เราเนี่ยอาจจะไปสร้างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าสร้างเฟซปลอมอีกเฟซหนึ่งมาเพื่อที่จะไปต่อว่าคนอื่นเนี่ยแล้วพอเราเสพไอสิ่งที่มันบิดเบือนไปนะครับเหมือนที่ฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์พูดตอนเช้าเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นกลายเป็นผู้ปฏิเสธอันตรายมากๆตรงนี้นะครับแล้วต่อมาจะให้อาจารย์มูบารอกนะครับพูดถึงปัญหาของโซเชียลต่อจากอาจารย์อดัมครับเชิญอาจารย์มูบารอกครับคือที่อาจารย์ดำพูดไปเนี่ย รุนแรงมากนะเฟซมีแต่ว่าโปรไฟล์นี่หรอเพื่อนเมียก็อยู่ในเพื่อนนะอาจารย์ก็มีเพื่อนในเฟซอาจารย์ก็เป็นเพื่อนคนนู้นก็นี่เป็นเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวจะพูดอะไรไม่ดีไปสมัครเฟซปลอมมาไอ้ลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะหนึ่งของการนิฟากน่ากลัวมากเลยนะนิฟากคือกับกอกเราอาจจะยังไม่ได้เป็นมูนาฟิกแต่เราพฤติกรรมของมูนาฟิกมาใช้สิ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นเพราะว่าวันนี้เรานั้นขาดความละอายเราขอแค่มีอะไรมาบังหน้าเราสักหน่อยนึงเราก็ทำได้เหมือนแต่ก่อนเราจะทำอะไรขอที่รับตาคนก็ทำได้แต่ตอนนี้ไม่แล้ว เป็นแชร์สาธารณะกันด้วยใน Facebook ทำไมถึงกล้าก็เพราะมีคนมากว้างกดไลค์ก็เพราะมานั่งมีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเรากำลังรักเพื่อนของเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนมันกำลังรักเราจริงไหมวันนี้เรากำลังโพสในสิ่งที่ไม่ดีอยู่โอ้แต่เพื่อนมาชมโอ้ดีมากเลยเป็นกำลังใจให้นะนี่คนกำลังสนับสนุนกันเราถูกสั่งใช้ตาวนวลันบิริวตักวาวลาตาอานุวนวลันอิสมีวันอุดวันสั่งใช้สนับสนุนกันในเรื่องของความดีนะครับและในเรื่องของความยำเกรงแต่วันนี้เราลองดูเพื่อนเราบางทีใน Facebook ของเรามันกำลังสนับสนุนในเรื่องนี้ไหมเราอย่ามองโอ้โหเอาแต่จำนวนเพื่อนนะยอดโอ้ยคนนี้คนโฟลโล่เยอะใช่ไหมคนติดตามแย่ดีนะบางทีจ่ายเงินด้วยโพสต์นี้ฉันยอมจ่ายสัก3บาทให้คนกดไลค์เยอะๆถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้อะไรกับชีวิตของเรานะครับฟิตนะพี่น้องอยากให้มองอีกมุมนึงแล้วอย่ามองว่าฟิตนะมันเป็นเรื่องที่เราเดินออกมันก็ไม่โดนแล้วฟิตนาเวลามันลงมาเนี่ยคนดีก็โดนด้วยน้ำท่วมที่อุบลนะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าเจอบ้านอาจารย์อาดามแล้วเลี้ยวข้ามไปไม่เสียมันก็กวาดไปหมดอ่ะ
มือนกันฟิตนาวันนี้พี่น้องถ้าหากว่าวันนี้ความชั่วมันมากกว่าความดีความชั่วมันเกิดขึ้นแต่ไม่มีการหักห้ามกันในความชั่วมันโดนหมดพี่น้องดังนั้นตัวของเราในวันนี้มีสื่ออยู่ในมือสื่อพี่น้องสื่อเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไร1คนส่งสารก็คือคนที่ผลิตสารขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่เราพิมพ์เราก็เป็นคนส่งสาร2สารที่เราจะกำลังพิมพ์เรื่องราวต่างๆ3ผู้รับสารแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ข้อ4แอบๆอยู่คนที่แสวงหาประโยชน์จากบุคคล3จําพวกนี้ดังนั้นตัวเราต้องรู้เท่าทันพี่น้องไม่ใช่ว่าวันนี้เราอ่านอะไรแล้วที่มันดูแล้วอัลเลาะห์อินกับปัญญาอ่านไปแล้วอัลเลาะห์อ่านแล้วอีมานขึ้นแชร์เลยสรุปแล้วเรื่องราวคุรอฟาตเรื่องราวอิสราเอลียาตเรื่องราวมักลูบถูกโกหกล่าสุด ไปเจอหลายต่อหลายเรื่องผมก็ยังไม่เคยเจอที่บอกว่าละหมาดอะไรละหมาดซุบฮีของนบีอาดัมละหมาดซุฮรีของนบีดาวูดละหมาดอัสรีของนบีสุไลมานละหมาดมักริบของนบียากูบละหมาดอิชาของนบียูนุสพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องแต่ก่อนเขาละหมาดกันเขาละเวลาเรานี่ห้าเวลาเลยเป็นบรรดาอัมบิยะรวมตัวฟิกชันแต่สุดท้ายแล้วพี่น้องเรื่องราวตรงนี้ไปค้นๆดูแล้วไม่มีที่มาที่ถูกต้องแต่ว่าอ่านแล้วดูมาชาอัลลอฮ์อีมานขึ้นมาอีมานขึ้นนะอัลลอฮ์อยากจะละหมาดเลยแต่วันนี้ไม่ใช่หลักการอิสลามไม่ได้เอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่ไม่ใช่แต่หลักการอิสลามเอาความจริงมาเปิดเผยเอาอากีดะห์ที่ถูกต้องมาให้ดังนั้นวันนี้พี่น้องต้องระมัดระวังนะบางทีมันมีแอปพลิเคชันต่างๆมาใน Facebook อ่ะกระเทือนอะไรพี่น้องไม่ได้กระเทือนใจอย่างเดียวนะโอ้โหเห็นแล้วกดไลค์ใจละลายไม่ใช่กระเทือนอีมานกระเทือนอากีดะห์ชาติที่แล้วคุณเป็นอะไรมาชาอัลลอฮ์ชาติที่แล้วคุณเป็นอะไรพระเจ้าสร้างคุณมาจากอะไรแม่ผมก็เห็นคนแชร์กันนะพระเจ้าสร้างคุณมาจากคุณสมบัติด้วยความฉลาดโดยความขี้เกียจด้วยกันอัลลอฮ์พระเจ้าสร้างคนอย่างเงี้ยนะในละอากีดะห์ที่เราเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างโต๊ะอาดัมมาจากดินนะเราเป็นคนที่เสืบเชื้อสายมาโต๊ะอาดัมนะอากีดะห์ของเราอยู่ตรงไหนมันทำลายหมดเลยพี่น้องมันไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะต้องเอาหรอวะวันนี้ปิดบัญชีเลยเฟซบุ๊กเล่นไม่ไหวแล้วไล่แล้วไม่ได้แชร์กันจังเลยแม่สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีเขียววันพุธสีแสดไม่ได้ปิดหมดทำยังไงอ่ะไปอยู่เขาไม่ใช่พี่น้องตรงนี้มันเป็นดาบสองคมคนเข้ารับอิสลามมากเลยจากสื่อโซเชียลอัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งผมเคยทำรายการอยู่ที่นิวทีเอ็มนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีมาเข้ารับอิสลามในรายการผมหนึ่งคนอัลฮัมดุลิลลาห์ผมถือว่าในการเผยแพร่ดาวะในศาสนาที่ผมทำมาอัลฮัมดุลิลลาห์สำเร็จไปแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งคนมันมีความดีหมดพี่น้องความดีจาริยะเอ็นมุนยุงตะฟาอูบีฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์3อย่างจะตามเราลงไปในกูโบ1ซอดอกะจาริยะเอ็นมุนยุงตะฟาอูบีฮีวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละความรู้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยพี่น้องเราได้ความดีง่ายๆจาก Facebook จาก LINE ทํายังไงแชร์เข้าไปสิแต่ก่อนแชร์ต้องพิจารณาด้วยมันมีข้อดีเหมือนกันพี่น้องแต่ข้อเสียเกิดจากการที่เรานั้นไม่รอบคอบในการที่เรานั้นจะแชร์อะไรหรือว่าเขียนอะไรบางที่ดูเหมือนเป็นนักวิชาการแต่ไม่ใช่เป็นนักวิจารณ์นักวิจารณ์ยังไงล่ะแคปเข้ามาพูดนะนักวิจารณ์เนี่ยก๊อปเข้ามาวางไม่ใช่เราต้องพิจารณาดูพี่น้องสิ่งต่างๆที่เราจะทำอะไรลงไปถูกสอบสวนหมดเวลาของเราอาจารย์อาดัมบอกอัลเลาะห์แทนที่จะรักษาอามานะห์ไว้อยู่ในครอบครัวสามีแทนที่จะทำงานอย่าสมมติทำงานรับจ้างอย่างเงี้ยมันที่มีนะแต่ก่อนน่ะขับวินมอเตอร์ไซค์นะยอมไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะเขาทรายกำลังต่อยไปก่อนไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขาทรายกำลังต่อยแม่กำลังดูเฟซบุ๊กเพลินๆมึงไปก่อนมึงไปก่อนสุดท้ายแล้วรอแทนที่ได้วันนี้ได้สักพันหนึ่งเหลืออยู่500เสียเวลาไปกับอะไรโซเชียลเป็นลักษณะแบบนี้เวลามันสูญหายไปกับเรื่องราวที่มีสาระหรือเปล่าบางทีเรารู้สึกมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอะไรก็มันไม่ได้ฮารามนี่ใช่ไหมครับเราอยู่กับอะไรเราอยู่กับคนเรื่องราวของศาสนาเราอยู่กับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงอยู่กับเรื่องราวของแฟชั่นยังไม่ได้ฮารามเลยแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาวซาลัฟนะเขาทิ้งแม้กระทั่งสิ่งฮาลาลไอเราทิ้งสิ่งที่ฮารามนี่ก็สาแย่แล้วบางทีแม่มันชุบาทนะใช่ไหมเขาทิ้งสิ่งที่ฮาลาล
ที่มันอาจจะเป็นสาเหตุนำพาเขาสู่สิ่งฮารอมเขาทิ้งเลยเขาไม่เอาแต่ว่าวันนี้พี่น้องเรามองดูสิมีกี่สิ่งฮาลาลน่ะที่เรากำลังทำอยู่มันนำพาเราไปสู่สิ่งฮารอมไอ้เฟซบุ๊กที่ว่าฮาลาลฮาลาลเราใช้ในเรื่องราวดีๆละหมาดยังตีสามมาอัลลอฮ์ตาลาลงมาอิลาสมาอิดุนยาอัลลอฮ์ตาลาลงมายันฟากฟ้าดุนยานะจันดับอัลลอฮ์ตาลาถามเลยถามสามข้อหนึ่งใครขอดูอากับฉันบ้างฉันจะตอบรับกับเขาใครที่ขอกับฉันฉันจะให้เขาสามใครที่ขออภัยโทษกับฉันฉันจะอภัยโทษกับฉันให้กับเขาถามสามประการทำยังไงล่ะเราก็เขียนเฟซบุ๊กต่อเนี่ยเราเป็นกันอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรอ่ะวันนี้เราต้องมองแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่เรามองว่ามันฮาลาลไม่ใช่ฮารามแต่เราต้องมองแล้วว่าวันนี้เรื่องที่เรากำลังดูอยู่น่ะไอ้วิดีโอที่เรากำลังดูอยู่ไอ้คลิปที่เรากำลังดูเหมือนพูดเรื่องศาสนาอีหม่านเราขึ้นไหมย้อนไปดูซอฮาบะท่านฮันซอล่าท่านฮันซอล่านี่เป็นหนึ่งในผู้บันทึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮันซอล่าเดินออกมาเนี่ยท่าทีไม่ดีเลยเจอท่านอบูบักรเจอท่านอบูบักท่านอบูบักบอกท่านเป็นอะไรยาฮันซอล่าท่านฮันซอล่าบอกว่าฮันซอล่ามันเป็นมูนาฟิกซะแล้วฮันซอล่าเป็นมูนาฟิกแล้วอบูบักบอกซุบฮานัลลอฮ์มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงรู้จักกันอยู่ฮันซอล่าเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนบีเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้แต่ฮันซอล่าบอกฮันซอล่ามันเป็นมูนาฟิกไปแล้วฮันซอล่ากำลังตำหนิตัวเองท่านอบูบักถามมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงท่านฮันซอล่าบอกว่าตอนที่เราอยู่กับรอซูลน่ะรอซูลเนี่ยพูดเรื่องสวรรค์น่ะมันก็สวรรค์มาอยู่ต่อหน้าเราเลยอยากจะกระโจนเข้าไปให้ทำอะไรเนี่ยทำเหมือนสวรรค์มาอยู่ต่อหน้าเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีเรื่องนรกมาพูดเรื่องนรกเนี่ยเรามีความเกรงกลัวเหมือนกับนรกอยู่ต่อหน้าเราเลยอีหม่านมันขึ้นในอีหม่านแต่ปรากฏว่าเวลาที่เราจากกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่บ้านของเราไปสู่ลูกๆของเราภรรยาของเราสิ่งรอบตัวเราที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นมันหายไปหมดเลยไอ้ความรู้สึกว่าอยากได้สวรรค์น่ะอยากจะทำตัวให้เป็นคนดีให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในสวรรค์มันหายไปเลยไอ้ความรู้สึกว่าเกรงกลัวนรกเหมือนมันอยู่ตอนนั้นมันหายไปเลยฉันมันเป็นมูนาฟิกพี่น้องดูนะท่านฮันซอล่าไม่ได้ไปอยู่กับเกมตู้นะฮันซอล่าไม่ได้ไปตีนุกนะไม่ใช่แต่ฮันซอล่ากลับไปอยู่กับของฮาลาลทั้งนั้นเลยภรรยาฮาลาลไหมฮาลาลลูกๆฮาลาลไหมฮาลาลบรรดาทรัพย์สินที่หามาได้อะของเขาอะฮาลาลไหมฮาลาลแต่ความรู้สึกของซอฮาบะห์สิ่งต่างๆเหล่านั้นทำให้เขานั้นห่างไกลจากศาสนาเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ใช่แล้วตัวเขาไม่ได้เรื่องแล้วเหมือนกันวันนี้สิ่งที่เรากำลังดูอยู่พี่น้องมันทำให้เราอีหม่านขึ้นไหมหรือว่าฟังจบเขาพูดเรื่องอะไรวะไม่รู้อ่ะแต่กูสาวว่าไอ้นั่นน่ะไม่ใช่แล้วกูว่าแล้วนั่นไงแล้วได้อะไรพี่น้องแต่ว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเราดูช่องรอฟฮานกันอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ฟังแล้วอีมานเราขึ้นเรารู้คุณสมบัติของผู้ศรัทธาเรารู้เรื่องราวของฟิตนะห์เรารู้อะไรต่ออะไรมันเพิ่มพูนอีมานอัลฮัมดุลิลลาห์แบบเนี้ยโซเชียลทำไปเลยฮันซอล่าบอกแบบนั้นอบูบักรบอกฉันก็เจอสภาพเดียวกันเหมือนกันเจอสภาพเดียวกับความรู้สึกของท่านฮันซอล่าเหมือนกันทั้งสองคนท่านฮันซอล่าท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งสองคนเนี่ยเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเจอท่านฮันซอล่ามาซากะมีอะไรท่านมีอะไรดูนะพี่น้องอบูบักรเจอฮันซอล่าอบูบักรถามเลยท่านเป็นอะไรนบีถามเจอฮันซอล่านบีถามเลยเป็นอะไรยังไม่ทันต้องให้พูดมันสังเกตได้นี่คือผู้ศรัทธาเขาอยู่กันแบบนั้นบางทีเราเจอหน้าพี่น้องเราอ่ะไม่ต้องถามนะไม่ต้องรอให้เขาเล่าไม่เล่าก็ไม่เอาไม่ขอก็ไม่ให้ที่เราดูหน้ากันน่ะเราก็ทักทายกันแล้วมังเป็นไรไม่สบายเนาะมังเป็นไรมีอะไรบอกให้ฟังกันได้นี่คือผู้ศรัทธานะครับผู้ศรัทธาเนี่ยคุณสมบัติของผู้ศรัทธายังไงนะผู้ศรัทธามันจะแบ่งออกเป็น2ระดับมุสลิมกับมุมินอันมุสลิมมันซะนิมันมุสลิมูนะมิลลิซานิฮิวะยะดีผู้คนที่เป็นมุสลิมนั้นคือบรรดามุสลิมทั้งหลายเขานั้นได้รับความปลอดภัยจากลิ้นของเขาและก็จากการกระทำของเขาสบายเลย
มุสลิมเรามาอยู่กันตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มั่นใจตอนนี้เราเป็นมุสลิม 100% ไม่มีใครมานั่งนินทากันไม่มีใครที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาแล้วดูมันมานั่งฟังแม้ทำไมอัลเลมเพิ่งมานั่นไม่ใช่นะนี่มุสลิมนะแต่มุมินอีกที่1ที่เซชจำนวน1วันมุมินมันอามินะฮุนนาสมันอามินะฮุนนาสุอะลาอัมวาลิฮิมวะอะลาอังฟุซิฮิมผู้ศรัทธาเหนือขึ้นไปมุมินเป็นยังไงคือผู้ที่บรรดาผู้คนต่างๆได้รับความปลอดภัยทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตของเขานั้นตัวของเราวันนี้ต้องดูแล้วโซเชียลที่เราใช้อยู่เนี่ยโอ้โหเข้ามากลุ่มนี้เดี๋ยวก่อนนะเราสังกัดมากลุ่มมันเยอะใช่ไหมล่ะกลุ่มนู่นกลุ่มนี่เผอิญเราเป็นแอดมินไม่อย่าเข้ามานะเอาเลยแบนเอาเลยด่าประจานตรงไหนล่ะจากการกระทำของเราทั้งนั้นนะพี่น้องท่านอบูบักกับท่านฮันซอละเดินไปหานบีนบีถามมีอะไรฮันซอละก็เล่าให้ฟังตอนที่ฉันอยู่กับท่านน่ะเหมือนกับสวรรค์มาอยู่ต่อหน้าเหมือนกับนรกมาอยู่ต่อหน้าเลยแต่พอเวลาฉันกลับไปสู่ครอบครัวฉันลูกๆของฉันภรรยาของฉันทรัพย์สินของฉันความรู้สึกนั้นหายไปหมดเลยความรู้สึกนั้นหายไปหมดเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านนบีก็ได้ให้คำตอบกับฮันซอละอบูบักรวมถึงให้คำตอบกับเราด้วยโอ้ฮันซอละเอ๋ยถ้าหากว่าท่านนั้นสามารถที่จะทำได้เหมือนตอนที่ท่านอยู่กับฉันมาถึงคงความรู้สึกเอาไว้ได้คงอีหม่านของเราเอาไว้ได้เหมือนกับตอนที่เรากำลังอ่านนั้นกุรอานในรอมฎอนเราน้ำตาไหลเหมือนกับตอนที่เราสู่อยู่ในรอมฎอนเราน้ำตาไหลเราอยากเตาบัตตัวแต่ออกรอมฎอนมาอย่านบีบอกฮันซอละถ้าท่านสามารถรักษาสภาพนั้นเอาไว้ได้เนี่ยมาลาอิกะห์จะมาซอฟาฮะจะมาลงสัมผัสมือจะมาอวยพรให้แก่ท่านทั้งในยามนอนและยามที่ท่านนั้นเดินอยู่บนท้องถนนมลาอิกะห์จะลงมาอยู่ร่วมกับท่านแต่ฮันซอละซาอาตันวะซาอาตันนบีพูดย้ำ3รอบคำนี้ซาอาตันวะซาอาตันซาอาแปลว่าเวลานะเวลาย้ำ3รอบเวลานะเวลาหมายความว่าอะไรเวลาเราต้องแบ่งให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าทำมาหากินอยู่กับเล่นโซเชียลอยู่บ้านในบางออกไปทำงานโอ้โหผ้าก็มีส่งลูกเสร็จเรียบร้อยเล่นโซเชียลกลับมาเอ้าผ้าก็ยังไม่เก็บนะทำงานอลอแทนที่จะกลับบ้านดูหนังต่อยชั่วโมงนึงเอามานะหาให้หมดเลยแบ่งเวลาซาอาตันวะซาอาตันเรื่องของศาสนาเราต้องให้ศาสนาเรื่องของครอบครัวอามานะของเราต้องแบ่งให้กับครอบครัวเล่นโซเชียลให้เป็นแบ่งเวลาทุกเรื่องก็ต้องแบ่งเวลาเหมือนกันวับตะกีมาอาตากัลลอมาวับตะกีฟีมาอาตากัลลอฟิดดุนยาอัลลอฮฺสุบฮฺตะลากล่าวว่าเป็นความหมายวับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารอนอาคิรอวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานแบบนี้วับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอนอาคิรอท่านทั้งหลายจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้มาเราได้อะไรมาแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันแต่เราได้อะไรมาใช้มันเพื่ออาคิรอให้เป็นประโยชน์กับศาสนาเป็นประโยชน์กับตัวของเราวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาแต่อย่าลืมส่วนของท่านในดุนยานะทุกอย่างเป็นแบบนี้พี่น้องทุกอย่างเป็นแบบนี้แบ่งเวลามันไม่มีใครที่จะคงสถานะไว้ได้ตลอดหรอกมันไม่มีใครน้ำตาไหลได้ตลอดหรอกแต่ว่าเราอย่าให้เราหลุดออกไปจากความรู้สึกของการเป็นผู้ศรัทธาแล้วกันอีโซเชียลเนี่ยแหละมันจะทำให้เราหลุดไปเลยกำลังได้ฟิลเลยแม่มาอารมณ์คอยตามอาจารย์มันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็ขอส่งต่อให้ครับผมจากละครนะครับเมื่อกี้อาจารย์มุบารอกก็พูดถึงว่าโซเชียลเนี่ยเราเล่นได้นะครับเป็นสิ่งฮาลาลเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นให้ถูกจุดนะครับบางทีเล่นไปเล่นมาเนี่ยจนมันเป็นฮาลาลแต่ว่ามันไร้สาระนะครับจนบางทีเราไม่เป็นเขาเรียกไม่ทำการทำงานเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างวินมอไซค์ใช่ไหมสมัยก่อนถ้าดูเขาทรายนะฮะเขาทรายชกอ่ะไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ติดเฟซบุ๊กนะครับแล้ว เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงว่าโซเชียลเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอาจจะมีคุณลักษณะของมุนาฟิกนะครับในเรื่องของที่ต่อจากอาจารย์อาดัมคือเรื่องของการบิดเบือนเรื่องของการที่เราเนี่ยกระจายข่าวไปในเรื่องของการนิฟากนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับมุสลิมเรานะครับแล้วก็
การแชร์ออกไปเนี่ยในเรื่องของข่าวนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆในโลกโซเชียลเนี่ยอย่างพี่รอบผ่านของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ทำเป็นคนที่ทำงานสื่อเราจะรณรงค์ให้กับพี่น้องทุกท่านเนี่ยว่าก่อนที่จะแชร์ต้องชัวร์ก่อนใช่ไหมฮะต้องชัวร์ก่อนแชร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อมาครับจะให้อาจารย์อดัมนะพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาโซเชียลนะครับเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์อดัมครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับฟังอาจารย์มุบารอกนะครับก็บางทีมันก็ดีเหมือนกันฮะโซเชียลเนี่ยเวลาผมขับรถเนี่ยไม่มีใบขับขี่เห็นตำรวจกำลังเล่นโซเชียลอยู่รอดแน่นอนนะว่าเขาจะทิ้งภาระหน้าที่เขาเลยนะเขาจะนั่งยืนเราก็ขับรถผ่านไปโอ้ดีเราอะไม่ดีเขาใช่ไหมเขาเสียไปแล้วแต่เรารอดก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับมองพูดในมุมที่มันแบบปัญหามันก็มีปัญหาเยอะจริงๆนะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ที่จะใช้มันความเข้าใจนะฮะอย่างอีกปัญหาหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือสังเกตดูเวลาอันนี้คือ Facebook เลยนะไอ้ตรงที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะตั้งคำถามว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ผมว่าอันตรายมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยบาปของมนุษย์จะถูกนับนะครับก็คือต้องมีการปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็คือคำพูดเนี่ยถือว่าเป็นบาปถ้าพูดออกมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปคือพูดง่ายว่าทุกอักษรในคำพูดเราต้องถูกสอบสวนพูดอะไรออกมาแล้วแต่ถ้าว่ามันอยู่ในใจเนี่ยเก็บไว้เนี่ยไม่โดนแล้วเราอิจฉาใครเนี่ยมีปัญหากับใครทะเลาะกับใครแล้วเราเก็บไว้ในใจเนี่ยคือเราไม่ถูกสอบสวนนะครับคือเรายังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าที่เราคือพยายามขจัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราด้วยตัวของเราเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เราระบายมันออกมาเมื่อไหร่คุณต้องถูกสอบสวนในคำพูดของคุณแน่นอนสมมุติว่าคุณทำงานไม่พอใจกับผู้จัดการผู้บริหารผมเห็นเยอะมากเลยส่วนใหญ่พนักงานจะมาระบายกันใน Facebook พูดในแง่ลบของผู้ที่อะไรครับเป็นเจ้าของบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่คือพูดพาดพิงในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราไม่ชอบหน้าคนนี้เราก็ระบายลงไป Facebook แล้วเราก็บอกเราไม่ได้ระบุชื่อว่าใครแต่ถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยคืออัลลอฮ์ทรงรู้นะสิ่งที่อยู่ในหัวอกของเราเนี่ยว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยหมายถึงใครเราทรงรู้อ่ะและไอ้คำพูดที่พูดออกมาเนี่ยสมมติว่าเราพูดถึงคนคนหนึ่งไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็คนก็มาคอมเมนต์กันใครวะใครหรอใครนะแหมต้องจัดสักทีละไอ้คนแบบเนี้ยคือคุณน่ะสร้างกระแสให้คนเกลียดแล้วอ่ะและบางครั้งคุณก็ชี้แนะไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ชี้โพรงว่ามันเป็นคนนี้แหละอย่างมีองค์กรนึงทำงานศาสนาใช่ไหมมันก็มีเขาอะไรไม่พอใจในระบบการทำงานบางอย่างวิธีการของท่านนบีที่สอนเราคือคุณจะแก้ไขคุณต้องไปหาคนในองค์กรนั้นแล้วคุณก็บอกเขาว่าระบบที่คุณทำอยู่มันอาจจะไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสคุณต้องแก้เรื่องนี้อันนี้คือหน้าที่ที่เป็นแนวทางของเราแต่ถ้าคุณไปลงใน Facebook องค์กรหนึ่งมุสลิมกินเงินบริจาคนี่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับผมคนก็มาองค์กรไหนองค์กรนั้นที่มีช่องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้พอเห็นโอ้รู้เลยเนี่ยองค์กรนี้พอคนอ่านเพลินๆก็อ๋อพูดถึงองค์กรนี้นี่คุณไม่ได้ไปแก้ไขไม่ได้ไปปรับปรุงแต่สิ่งที่คุณทำคือกำลังสร้างกระแสความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วมันเป็นข้อเสียหายที่แบบเป็นหายนะที่คนเมื่อคุณตายไปแล้วเนี่ยไอความคิดแบบนี้ก็ยังคงอยู่ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะแก้ไขด้วยกับการที่ไม่พูดอะไรระบายอะไรลงใน Facebook เนี่ยผมว่ามันจะดับฟิตนะได้เยอะมากเลยฉะนั้นอันตรายมากถ้าคุณจะใช้สื่อโซเชียลโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่ต้องระบายทุกอย่างลงใน Facebook จะขี้คุยยังระบายเลยอะไรอ่ะอาจารย์จะเข้าห้องส้วมยังต้องระบายเลยอ่ะระบายในห้องส้วมไม่พอระบายใน Facebook อีกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญี่คือมนุษย์อ่ะถูกอะไรฮะถูกกระตุ้นให้แสดงความรู้สึกจนกระทั่งคุณไม่มีอะไรที่เรียกว่าเก็บเป็นตัวของคุณเองแล้วอ่ะคุณเปิดเผยทุกอย่างเลย
แล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคนที่อยู่เหนือ Facebook ก็คือยิวเนี่ยเขาก็สืบค้นได้ว่าคุณเป็นคนยังไงมุสลิมแหล่งไหนที่กระจายข่าวการจิฮาดและเขาลุกขึ้นฮือทำให้เกิดความเสื่อมเสียทำให้เกิดความขัดแย้งง่ายเลยปล่อยไปทาง Facebook เนี่ยเดี๋ยวมุสลิมนี่ก็เอาละมุสลิมนี่เอาละมุสลิมไม่มีทางได้แข็งแกร่งได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยสาเหตุก็มาจากการ Facebook เนี่ยแหละพี่น้องฉะนั้นผมอยากจะให้ใช้โซเชียลหรือว่าโลกเนี่ยโลกออนไลน์นะสังคมออนไลน์เนี่ยด้วยกับความถูกต้องและความรู้หนึ่งนะครับประการแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้คือรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเรามีหน้าที่อะไรที่เราเกิดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนว่ามาขอละกะตุนจินนะวัลอินซาอิลลัลยะอบุดูนพระองค์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออันใดเลยมาเพื่อให้สักการะมาเพื่อให้เอกภาพให้เตาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าหน้าที่ของเรานะครับคือทำตัวเองให้ไม่มีชิริกฉะนั้นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงในโลกโซเชียลที่มันจะทำให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยเสียหายต้องห่างต้องหลีกต้องไกลต้องไม่คบค้าสมาคมกับสิ่งนั้นด้วยและหน้าที่อีกประการหนึ่งคือนอกจากตัวเรารอดแล้วคือทำให้คนอื่นเขารอดด้วยเพราะว่าอัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าวะลักอดะบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาอันยะบุดุลลอฮวัชตะนิบุตตอกูตอัลลอฮฺสุบตาลาส่งบรรดาศาสนทูตมาทุกยุคทุกสมัยหน้าที่หลักๆของเขาชี้นำคนให้สักการะต่อพระองค์องค์เดียวและออกห่างจากตอกูตหน้าที่เราก็คือทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันคุณต้องใช้สังคมออนไลน์ที่คุณมีด้วยการดะวะเผยแผ่ชี้นำผู้คนให้รู้จักสัจธรรมไม่ใช่ให้ตัวเองไปคอยอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอาธรรมหรือความเสียหายฉะนั้นหน้าที่เราหน้าที่เดียวเลยใน Facebook ไม่ใช่ระบายความรู้สึกไม่ใช่พูดจาไร้สาระแต่ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่พูดออกไปแล้วสังคมได้รับสัจธรรมรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครรู้ว่านบีเป็นใครและรู้ว่าอิสลามเป็นใครนี่คือหน้าที่ของเราในการอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้พี่น้องอย่าทำแม้กระทั่งเรื่องอะไรที่มันไร้สาระนะที่มันไม่ได้อยู่กับเรื่องของบาปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของบุญนะถ้าทำได้นะอย่าทำดีที่สุดมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินฮุสนิลอิสลามมินมัรอีตัรกุฮูมาลายะนีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดีของคนคนหนึ่งของมุสลิมนะคือการทิ้งสิ่งที่เรียกว่าไร้สาระออกไปพี่น้องไอ้คำพูดบางคำแสดงความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกนับผลบุญเนี่ยพี่น้องเก็บไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับโทษจงใช้เฟซบุ๊กจงการอะไรฮะการแชร์เนี่ยเป็นในเรื่องที่มันมีผลประโยชน์อย่างเดียวทางด้านโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์นี่คือหน้าที่เรา2-3ก็คือการห้ามปรามความชั่วร้ายคือหน้าที่เราในการเข้าสังคมออนไลน์ก็คือห้ามปรามความชั่วร้ายเห็นอะไรไม่เหมาะไม่ควรของมุสลิมเราเช่นมุสลิมเราหลายคนนะครับชอบที่จะโพสต์รูปที่เป็นรูปไม่เขาเรียกไม่ฮาลาลนะโดยเฉพาะมุสลิมของเราเนี่ยไม่คุมฮิญาบบ้างเปิดเอารอบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีหลายๆอย่างแม้กระทั่งผู้ชายเองก็เหมือนกันไม่สมควรอย่างยิ่งให้เราปรามเขาเท่าที่เรามีความสามารถไม่ใช่ประจานนะปรามเขานะซีฮัตตักเตือนเนี่ยมันคนละเรื่องกับเรื่องของประจานนะไม่ใช่เห็นเขาทำผิดแล้วก็ไปแคปหน้าจอโพสต์เลยนี่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีการที่จะปรามความชั่วร้ายนี่มันเป็นวิธีการสร้างความเกลียดชังให้กับคนคนหนึ่งวิธีการปรามคือคุณต้องเข้าไปในยังอินบ็อกซ์ในข้อความของเขาซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งและไปนัสซีฮัตในสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่และถ้าหากว่าเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจคุณก็พอถือว่าคุณทำหน้าที่แล้วนี่คือหน้าที่ของคุณอีกประการหนึ่งในการใช้สังคมออนไลน์มิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราหายนะแน่ๆกับในเรื่องของการใช้ Facebook นะครับและพี่น้องครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องใคร่ควรเพราะเราทุกคนอยากได้สวรรค์
เป็นหะดีษของท่านมูอาซอิบนุญะบันถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอักบิรนีบิอามัลยุดคิลนีอัลญันนะห์วะยุบาอิดนีอันนาร์นบีครับนบีบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งใดหรือการงานอะไรที่ผมทำแล้วทำให้ผมได้เข้าสวรรค์และมันทำให้ผมนั้นออกจากไฟนรกการงานใดแล้วก็ดัสอันจะอันอาดีมนบีบอกว่ามูอาซเจ้านี่ถามเป็นมัสอาลาเป็นประเด็นใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะวะอินนะฮูละยะซีรุนอาลามัยยัสรฮุลลอฮุแท้จริงเรื่องเนี้ยนะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาง่ายนะครับแล้วนบีก็บอกว่าจะบูดุลลอฮ์ลาตุชริกุบิฮิชัยอะวะตุกีมุสลาวะตุติยัซซะกาวะตะซูมุรอมฎอนวะตะฮัจญุลบัยตคือง่ายๆเลยจะเข้าสวรรค์นะละหมาด5เวลาสักการะต่ออัลลอฮ์ไม่มีชีริกเดือนละมอดอนก็ถือศีลอดไปทำฮัจญ์ที่เรามีความสามารถจ่ายซะกาตเท่าที่เรามีกำลังนะครับซุมมะกอละนบีหลังจากนั้นนบีก็กล่าวอีกอะลาอะดุลลุกะอะลาอะบวาบินคิรฉันบอกเจ้าไปหรือยังว่ามันยังมีประตูที่เป็นความดีอีกนะที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่นบีบอกไปเนี่ยมันเป็นภารกิจจำเป็นที่เราต้องทำแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่ากิจอาสาที่ทำและจะเพิ่มความดีให้กับตัวท่านอีกใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นไปอีกคืออะไรไหมฮะคืออัสซาหมูชุนนะทุนวัสดะก็ตุตุนฟิอุนขอตีนะกามายุตฟิอุนมาอุนนาร์วัสลาตุรจุลฟียาฟิลเลนสามอย่างหนึ่งคือการถือศีลอดในช่วงอะไรครับสุนนะจันทร์พุธรหัสหรือว่าสามวันในแต่ละเดือนคือถ้าทำตรงเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้าว่าทำมันจะเพิ่มความดีให้กับท่านสองก็คือการบริจาคทานบริจาคไปเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกดับความโกรธนะครับด้วยการที่เราบริจาคเหมือนน้ำเนี่ยดับไฟนบีสอนและนบีก็บอกว่าการลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกอีกนะครับถึงข้อสำคัญของศาสนานั่นก็คือการจิฮาดนั่นก็คือการอะไรฮะการจิฮาดการละหมาดแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดจะหายนะเพียงแค่เรื่องเดียวทุกสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับที่เป็นความดีทั้งหมดทุกมันจะล้มละลายหรือว่ามันจะได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยเนี่ยด้วยกับเรื่องเดียวมูอาซก็ถามว่าอะไรอ่ะนบีก็จับไปที่ลิ้นนี่ลิ้นนี่มูอาซก็บอกว่าลิ้นนะแค่ลิ้นเหรอลิ้นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหายนะหมดเลยเหรอนบีบอกลิ้นนี่แหละและสมัยนี้นะครับยิ่งกว่าลิ้นอีกนิ้วสมัยนี้ยิ่งกว่าลิ้นคือนิ้วสมัยก่อนเนี่ยยังใช้ลิ้นที่ต้องพูดเมื่อยปากนินทาชาวบ้านบางทีก็เมื่อยปากกันนะปากแฉะเลยนินทาคนนู้นนินทาคนนี้นินทาคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดครับเงียบกดแฉะอย่างเดียว นินทาชาวบ้านด้วยการแฉะมันก็เหมือนกับการพูดเพราะว่าการที่เราเขียนลงไปใน Facebook มันก็คือภาษาพูดชนิดหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกภาษาเขียนฉะนั้นบางทีความดีที่เราสะดอกมาตลอดกี่ปีอ่ะ10ปีฮะอาจารย์แต่ก่อนไม่มีโลกโซเชียลนะบอกใครไม่ได้บริจาคเงินสร้างมัสยิดบริจาคอะไรฮะบริจาคโรงเรียนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนรู้ตายหมดเลยก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนบริจาคแต่ดันมามี Facebook ในยุคนี้ก็เลยโพสต์ซะหน่อยนี่ฉันเป็นคนบริจาคเองจบเลยผ่านมา10ปีนะครับไม่เคยพูดเลยมาพูดตอนมี Facebook นี่แหละอ๋อมัสยิดหลังนี้ฉันเองจบเลยทุกอย่างหายนะหมดเลยทำความดีตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนไม่บอกใครนะอาจารย์แต่โพสต์ว่าอะไรมะตีสามแล้วพี่น้องละหมาดกันดีกว่าบอกทำไมบอกทำไมฮะบอกเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยฉันละหมาดหายนะเลยพี่น้องคือมันไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะเวลาไปช่วยคนน้ำท่วมถ้าบอกเพื่อให้คนมาช่วยโอเคทำดีละแต่ถ้ามีหัวใจนิดเดียวนะครับนี่ฉันกำลังอยู่โอ้โหบนหลังคาเลยทุกอย่างจบหมดเลยนะความดีจบหมดเลยนะเพียงแค่โลกโซเชียลนะแค่คำไม่กี่คำถ้อยคำไม่กี่คำเท่านั้นเองนะทุกอย่างที่เป็นความดีล้มละลายหมดเลยนะอันตรายมากเลยฉะนั้นเราควรจะรู้มีสติในการอยู่กับโลกโซเชียลให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ความดีของเราถูกรักษาไว้ยันให้ถึงวันเกียรติให้ได้อย่าให้มันมาตายน้ำตื้นอย่าให้มันมาตายตอนหลังอย่าให้มันตายก่อนจบ
ให้มันไปอยู่กับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ให้ได้ครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับครับยาสักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วน่าจะได้อีกสักคนละรอบนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์อดัมก็พูดถึงว่าใน Facebook เนี่ยมันมีเหมือนเป็นดาบสองคมนะครับผมชอบคำหนึ่งครับที่ในอดีตเนี่ยฮะเรานินทาคนเราใช้ลิ้นฮะแต่สมัยนี้เนี่ยเราใช้นิ้วด้วยใช่ไหมฮะมันเลยเกิดศัพท์หนึ่งที่คนสมัยใหม่เขามักจะเรียกกันนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกพิมพ์ไอ้คนที่พิมพ์มาแต่ว่าพอหาตัวตนอันนี้ใครก็ไม่รู้มันที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยมันที่เอาสร้างเฟซปลอมสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาได้นะครับแล้วเวลาเราบางทีเนี่ยเราโพสต์ไปนะครับเราไปตำหนิคนอื่นเราไปนินทาคนอื่นแน่นอนครับฮักกุนอาดัมใช่ไหมอาจารย์ฮะเป็นจบไม่จบไม่สิ้นเลยยันกิยามะฮ์เลยนะถ้าเราไม่ไปมาอัพเขาใช่ไม่เคลียร์เขาหรือไม่ลบโพสต์ที่เราไปโพสต์ไปนินทาไปว่าเขาเนี่ยนั่นฮะกิยามะฮ์ไปเคลียร์กันตรงนั้นเลยนะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ยะฮูดีเนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างมุสลิมของเราถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงทำยังไงเนี่ยถึงเราที่จะใช้โซเชียลเนี่ยไปในทางที่ต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับศาสนานะครับเดี๋ยวต่อมาจะให้อาจารย์มุบารอกเนี่ยช่วยขยายความแล้วก็ช่วยสรุปตรงนี้นะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อันเนี้ยฟังดูแบบมันฉายภาพเลยอ่ะที่อายะห์กุรอานบอกอันยอมานะคติมุอะลาอัฟวาฮิมวะตุกัลลิมุนาไอดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจุลุฮุมบิมากานูยักซิบูนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวันนี้มาถึงวันกิยามะฮ์เราปิดปากพวกเขานะปิดปากแต่ว่าอะไรให้มือพูดได้ให้เท้าเป็นพยานในสิ่งที่ทำไปเออจริงอ่ะแบบที่อาจารย์ดำพูดอ่ะดูเนี่ยอร่อยวะนี่วะรอจังเลยนั่งก้มหน้าลดสายตาลงต่ำเปล่าแปลงเล่นมือถือเนี่ยเห็นไหมมันจริงอ่ะพี่น้องระวังนะทุกวันที่เราทำไปทำอะไรไปถ้าหากว่าเป็นเรื่องดีอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าอะไรเราได้ผลบุญด้วยมันดัลละอะลาไครินฟะละฮูมิสลุอัจริฟาอิลีใครก็ตามที่สั่งใช้กันในความดีเขาได้ผลบุญประหนึ่งว่าเขาทำเองวันนี้แชร์กันเลยอัลลอฮ์น้ำท่วมเราอ่ะเหมือนเป็นคนที่เรียกร้องไปรับตังค์ด้วยกับตัวเองเลยเหมือนกับคนที่มูญาดาลงไปทำเองเราฟานมีงานต้องการความช่วยเหลือต้องการเงินบริจาคเราช่วยแชร์กันใน Facebook เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้รับผลบุญเหมือนคนที่เขาเหน็ดเหนื่อยบิดมอเตอร์ไซค์เดินไปรับบริจาคเลยนี่การใช้โซเชียลอย่างมีประโยชน์นะครับเราต้องใช้ให้มันมีประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าใช้ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เราลบโพสต์อย่างเดียวนะเพราะเดี๋ยวนี้มันเร็วยังไงแคปหน้าจอสิจ้าแคปหน้าจอแล้วก็ฟอร์เวิร์ดส่งต่อสิมันก็อารมณ์เดียวกันน่ะกับแบบว่าเราประตูบ้านใช่ไหมเราก็อยู่กันข้างในน้ำข้างนอกนี่เต็มเลยนะผมเนี่ยก็ทะลึ่งไปเปิดประตูก็รู้อยู่อย่าไปเปิดประตูไปเปิดประตูน้ำเข้ามาหมดเลยนึกขึ้นได้เฮ้ยไม่ควรปิดประตูอันทำดีละฉันเคลียร์ความผิดฉันแล้วจบไหมไม่จบเพราะอะไรล่ะน้ำเข้ามาข้างในหมดแล้วยังไม่จบบาปนึงอะเคลียร์ไปแล้วเหมือนกันวันนี้เราโพสอะไรต้องคิดไม่ใช่ออล้อไม่ดีลบทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าความชั่วยาริยาเขาส่งกันต่อไปนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกว่าคนหนึ่งอ่ะถูกบางคนเนี่ยถูกทำให้เป็นกุญแจไขความดีเป็นกุญแจปิดความชั่วแต่อีกคนนึงอ่ะถูกทำให้เป็นกุญแจเปิดความชั่วเป็นกุญแจปิดความดีนบีบอกทั้งสองคนนี้ผลลัพธ์นติจาของทั้งสองคนนี้คืออะไรฟะตูบาลิมันจะอะฮุลลอฮุมะฟาติฮะลิลคอยรวะมะฆอลิกะลิชัรฟะตูบาแจ้งข่าวดีกับเขาข่าวดีจากอัลเลาะห์คืออะไรล่ะพี่น้องนอกจากเนียมัตนอกกับญันนะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่กับคนที่เป็นกุญแจเปิดความชั่วเป็นต้นเหตุอ่ะเขาเรียกว่าตั้งกระทู้รอเป้ามีนะไม่ได้ว่าใครแต่อยู่ในใจแม่มันใส่ไอ้บังนี่จังเลยแม่มันใส่องค์กรนี้แม่มันใส่ไอ้โต๊ะครูนั้นเราก็โพสต์รอเป้าเข้ามาให้คนมาคอมเมนต์ให้มาด่าแล้วก็แชร์กันไปมะฟาติฮุลชัรเป็นกุญแจไขความดีนบีบอกว่าอะไรนบีไม่ได้ใช้ตูบาไม่ได้ใช้คำว่าข่าวดีนบีบอกไวรุนไวรุนน่ะแปลว่าอะไรดีจะแปลให้เบาที่สุดอ่ะแปลว่าอะไรดีอาจารย์ถูกถอดถอนความเมตตา
ฮัมดุลิลลาห์ถูกถอดถอนความเมตตาถูกหักห้ามจากความเมตตาคนไม่ได้รับความเมตตาหรืออะไรพี่น้องนี่แหละเราต้องระมัดระวังพี่น้องนะในการที่เราใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีหลายเรื่องในเรื่องของอย่างเรื่องฟิตนะห์อย่างเงี้ยผมตะหงิดเข้ามาในหัวตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอยากจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องอาซาบนิดนึงมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นคนดีแล้วเราจะรอดใช่มั้ยตรงนี้เนี่ยในเรื่องฟิตนะห์เนี่ยบางทีมันเป็นอาซาบหะดีษ1อาจารย์ดําน่าจะเคยสอนไปแล้วมึงพัดช่วงนี้อาจารย์ดําสอนเรื่องอะลามัตกิยามัตนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะติฮาซิฮิอุมมะตุนมะรฮูมะฮ์ไลซะอะลัยฮาอะซาบุนฟิลอาคิเราะห์อะซาบุฮาฟิดดุนยาอันฟิตะนุวัซซะลาซิลุวัลกอตลุหะดีษนี้รายงานโดยท่านบูดาวุดนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประชาชาติของฉันเป็นประชาชาติที่ได้รับเราะห์มะห์ความเมตตาแต่รับเราะห์มะห์ความเมตตาก็ทั้งหลายทั้งแหล่ละอันยอมนะที่มัวแล้วอันในที่อัลเลาะห์ตาลาบอกว่าอะไรวันนี้เราทำให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วให้เนียมัตทั้งหลายได้ตามามแล้วได้สมบูรณ์ครบถ้วนหมดแล้วเนียมัตอัลเลาะห์ตาลาให้ความเมตตาหลายต่อหลายสิ่งที่อัลเลาะห์ตาลาให้อุมมะติฮาซิฮิอุมมะฮ์ของฉันมะรฮูมะเป็นประชาชาติที่รับความเมตตาไลซะอะลัยฮาอะซาบุนฟิลอาคิเราะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะไม่ประสบกับอาซาบที่รุนแรงเหมือนกับโลกอาคิเราะห์ประชาชาติอื่นๆโดนน้ำท่วมอุบลแค่นี้ยังไม่เท่าน้ำท่วมนบีนูห์ไม่เท่ากอรูนที่โดนชาวกอมรูทที่โดนนั่นน่ะหนักๆเลยแบบว่าสูญพันธุ์กันไปเลยแบบว่าหมดกันไปเลยชาติพันธุ์นี้หมดไปเลยแต่ของเราอ่ะไม่โดนแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ที่อัลเลาะห์ตาลาจะให้ลงมาพี่น้องอาซาบในหะดีษนี้กล่าวไว้3อย่าง1ฟิตนะห์2การฆ่าแกงกันโดยไร้เหตุผลฆ่าแกงกันโดยไร้เหตุผลไปฆ่าเขาทำไมยังไม่รู้ไอ้คนถูกฆ่าก็ไม่รู้เลยว่าถูกฆ่าเพราะอะไรฆ่าแกงกันได้เหตุผลและแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนี่คืออาซาบพี่น้องฟิตนะห์ที่เราเจอเนี่ยบางทีพี่น้องเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มฉันมันไม่ใช่พวกฉันแต่ปรากฏว่าพอเวลาเขาก็ว่าไอ้พวกมุสลิมใช่ไหมครับมันมุสลิมนั้นเราต้องระมัดระวังตัวโซเชียลมีทั้งดีและไม่ดีพี่น้องเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ระมัดระวังกันนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วนะเรื่องหญิงชายเรื่องหญิงชายพี่น้องน่าเป็นห่วงทั้งกรณีคนโสดแล้วก็ไม่โสดนะกรณีคนโสดแล้วก็ไม่โสดอยากให้ระมัดระวังตัวเอาคนโสดก่อนยังไงล่ะตะกอนน่ะเขาว่ากันเขาสอนกันเขาบอกว่าถ้าหากว่านิกะห์ง่ายซินายากถ้านิกะห์ยากซินาง่ายใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้นิกะห์ง่ายตอลากง่ายคำว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะวันนี้กระบวนการคัดสรรกระบวนการคัดกรองกระบวนการให้ค่าของบุคคลของแต่ละคนรวมถึงการให้ค่าของสิ่งหนึ่งอยู่ที่โซเชียลเราให้ค่ากับโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าเรายึดติดกันมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งเราลืมไปว่าคนหลังไมค์มีอยู่คนหลังแป้นพิมพ์มีอยู่เขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีไอ้เด้น่ะอัลลอฮ์อย่อๆดูสิไอ้บังนี่เนาะมาชาอัลลอฮ์ดูคนติดตามเขาเต็มเลยเขาพูดเรื่องศาสนากันบังดีมากเลยบังดูสิอัลลอฮ์ตีสามแล้วยังลุกขึ้นมาท้าจุดเลยเขายังโพสเลยอัลลอฮ์อย่อไอ้บังนี่ดีจริงๆเลยไอ้ย่อก็บอกไหนแล้วมันเป็นใครไอ้เด็กเอายังไงไอ้เด็กออดย่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันเปิดโปรไฟล์ให้ดูตะกอนนะไอ้คนนั้นเป็นยังไงอ๋อบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาเป็นลูกวอกคนนั้นน่ะเออเขาเรียนที่นั่นมาเขาอยู่ตรงนี้มาสื่อกันเขาไปหากันเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่ย่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดโปรไฟล์ให้ดูย่อดูสิโอ้โหไลค์เป็นร้อยไอ้ย่อดีไหมล่ะเราให้โซเชียลเป็นค่าของบุคคลสุดท้ายแล้วเป็นไงพี่น้องภาพที่เห็นเราไม่ได้กันกองตามที่อิสลามสอนให้กันกองในเรื่องของศาสนาพี่น้องเราดูกันที่ความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจมันจะแสดงออกอย่างสม่ำเสมอความบริสุทธิ์ใจดูกันยังไงพี่น้องดูง่ายๆก่อนเลยอันดับแรกอยู่ต่อหน้าคนกับอยู่รับหลังคนทำเหมือนกันไหมเดี๋ยวนะอัลลอฮ์สมมติว่าเนี่ยบรรยายเสร็จละหมาดมักริบนะผมเนี่ยเอาเลย
ขอตะบาสักต้นแล้วกันในนานมารอบฮานทีตะบารอกันเลยโอ้โหเสียงไม่ค่อยดีนี่แต่พยายามจะเอาเสียงให้ดีเลยถ้าพอเวลาอยู่บ้านเอาเลยอินนาอะตอยนาคุณวันล้อยาวไปจันดำอินนาอะตอยนาจ้ะอยู่บ้านอินนาอะตอยนาแต่อยู่นี่ล่อตะบาไอ้อย่างนี้แหละไม่บริสุทธิ์ใจบางทีไม่ทันอัปตัดตักเบนโลอ๋อได้รอยังไม่ทันลิ้นยังไม่หยุดเลยนะมือยกแล้วอย่างนี้แหละอยู่ตอนหน้าคนเป็นยังไงรับหลังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้วัดความบริสุทธิ์ใจอยากให้คนเห็นหรือเปล่าอยากให้คนพูดถึงหรือเปล่าตีสามขึ้นมาอาจารย์ดำว่าอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะอาจารย์ว่าอะไรนะตื่นมาละหมาดกันเถอะพี่น้องไม่รู้คนที่นอนได้ยินหรือเปล่าไม่รู้งงไม่รู้แต่อยากอารมณ์นึงอ่ะขอให้มีคนได้ยินก็พอแต่ไม่ได้โชว์นะเป็นแบบนี้เป็นมือบนดีกว่ามือล่างแล้วก็ถ่ายไปเสร็จนี่โพสไอ้นี่ด้วยนะอย่าดุนอ้นยาคอยรุนมินยาที่สุฟลาแล้วก็โพสเลยไม่ออกนามแต่ฉันโพสเองยังไงอ่ะโอ้ยทำมาดีสุดแล้วไปเนี่ยบริจาคบางๆไม่ออกนามนะขอไปเสร็จนิดนึงยืนยันไม่ออกนามมันทำดีล่ะดีแล้วอ่ะบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้ดีแล้วแต่มาตายตรงโซเชียลอ่ะแม่โพสอ่ะขึ้นต้นหะดีษดีเลยมือบนดีกว่ามือล่างดีเลยตายตรงโซเชียลนี่แหละไม่ออกน้ำด้วยนะแต่โพสชื่อฉันหลาเลยดีกว่า เป็นลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังพี่น้องภาพโปรไฟล์ที่มันปรากฏอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะคัดเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่น้องอันทำดีแล้วมันทำให้คนใกล้กันแต่บางทีการใกล้กันเกินไปพี่น้องมันทำให้มองข้ามหลายๆต่อหลายอย่างยืนอย่างนี้พี่น้องผมเห็นหมดเลยลายนิ้วมือผมมีอะไรอยู่แต่ผมปิดแบบนี้พี่น้องมองไม่เห็นแล้วลายนิ้วมือเป็นอะไรมือเปื้อนดินมาก็มองไม่เห็นเหมือนกันวันนี้เราใกล้กันเกินไปพี่น้องเราใกล้กันเกินไปจนกระทั่งบางทีแล้วเรามองไม่รู้แล้วรายละเอียดเป็นยังไงแต่งง่ายไอ้ยอก็บอกเออโปรไฟล์แล้ววะโปรไฟล์มันก็ดีเว้ยเอาก็ไปไปขอสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวก็หย่ากันแล้วนั่นเป็นเพราะว่าวันนี้หลักการที่คัดกรองบุคคลเราไม่ได้มองทำไมล่ะหลอเลือกคนมีศาสนาแล้วก็ยังมีปัญหาในครอบครัวยังหย่ากันอีกไหนบอกนบีบอกว่าให้เลือกศาสนาแล้วจะดีไงล่ะให้เลือกศาสนาโอ้โหไอ้วะนี่เป็นอินเดียไอ้วะนี่เป็นไคโรเดี๋ยวนบีไม่ได้ถามว่าชาฮาดะอาลียะอาลิมียะไม่ได้ถามปริญญาตรีปริญญาโทนบีไม่ได้ให้ดูชาฮาดะแต่นบีให้ดูในอัคลากนบีบอกว่าถ้าหากว่ามีชายคนหนึ่งมาขอลูกสาวของพวกท่านนะที่พวกท่านนั้นน่ะที่เขานั้นมีอัคลากที่พวกท่านพึงใจอ่ะพอใจแล้วมารยาทก็ดีอิบาดะห์ก็ดีอ่ะแต่ท่านไม่ให้อ่ะรอฟิตนะห์ให้ดูอะไรพี่น้องให้ดูในศาสนาในตัวตนอย่าไปติดกับภาพโปรไฟล์แต่เพียงเท่านั้นเวลาติดภาพโปรไฟล์เรียบร้อยเลยพี่น้องเราก็จะถูกชักจูงไปทางด้านนึงซ้ายทีขวาทีอย่างที่ผมบอกไปสารทั้งหลายข่าวทั้งหลายมีผู้ส่งสารมีผู้รับสารมีตัวของสารและมีผู้ที่คอยรับประโยชน์จากสามอย่างนี้นั้นเราต้องระมัดระวังนะพี่น้องนะส่วนคนที่เป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายขอบเขตต้องระมัดระวังพี่น้องขอบเขตต้องระมัดระวังในการพูดคุยเวลาพูดคุยอ่ะเราคุยกันด้วยใจอ่ะบริสุทธิ์อ่ะเริ่มต้นมาคุยกันด้วยใจไม่ได้สนใจไอ้เราก็ไม่ได้สนใจเลยคนนี้เขาจะเป็นไงไม่สนใจเขาคุยด้วยใจเราบริสุทธิ์ใจแต่ความบริสุทธิ์ใจกลายเป็นมาเนี่ยเธอดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างไม่พอถามแต่เรื่องศาสนามาชาอัลลอฮ์หันมามองเมียในบ้านอัลลอฮ์มันไม่เคยถามฉันเรื่องศาสนาเลยอุ้ยเราก็ต้องย้อนกลับตัวเราดิว่าวันนี้ทำไมเราไม่สอนปัญหาเนี่ยมันเจอมวนรับเจอกันบ่อยมารับมาแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมผมเคยเจออาจารย์จะทำยังไงดีอ่ะสามีไม่สอนอะไรเลยผมมาเข้าใจเพราะผมเคยเจออีกครอบครัวเนี่ยลักษณะเดียวกันแต่มีโอกาสมาคุยกับผมทั้งสองเลยไอ้ผู้ชายบอกว่าไงรู้ไหมความรู้สึกของผู้ชายคืออะไรไม่รู้จะสอนอะไรอันล้อบางทีมันเป็นเรื่องหญ้าป่าข้อที่เราเดินย่ำกันย่ำกันทุกวันอ่ะไม่รู้จะสอนอะไรเอางี้ผมให้เทคนิควันนี้บางทีมุสลิมเดิมๆเราก็เหมือนกันไม่รู้จะสอนอะไรภรรยาที่จะเป็นสาเหตุผลักดันสามีก็ไม่รู้จะไปด้านอะไรบางแสนกันอย่างนั้นเอาไว้แต
ราบอกบ้างไปสุราห์กันบ้างไปเราจะละหมาดซูโบละหมาดสุนัตกันยังบ้างบางทีพูดไม่ออกไงเอาง่ายๆแล้วกันเราจะทำอะไรเราสอนอันนั้นแหละเออคนมีความรู้อ่ะเวลาจะทำอะไรสอนอันนั้นสมมติตื่นขึ้นมาจะละหมาดซูบีรู้นี่ต้องละหมาดสุนัตก็สอนภรรยาต้องละหมาดสุนัตแบบนี้จะทำอะไรสอนอันนั้นนี่แหละพี่น้องเราอยู่ด้วยกันพี่น้องบางทีแล้วเราจะเจอฟิตนาในเรื่องของเพศเหมือนกันแต่งงานกันแล้วพี่น้องแต่ไปเจอคนนอกมาชาอัลลอฮ์เธอนั้นครบทุกอย่างเลยผมอยากให้มุมมองแบบนี้แล้วกันพี่น้องเพราะเวลาเราไปเจอไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะให้นึกอยู่เสมอว่าเธอคนนั้นหรือว่าเขาคนนั้นไม่มีสิ่งที่สามีฉันมีหรอกไม่มีสิ่งที่ภรรยาฉันมีหรอกเพราะว่าอะไรพี่น้องเรามองข้ามความดีของกันและกันไงเราจึงไปโหยหาความสุขใจผ่านโซเชียลเราละเลยการนาซีฮัตซึ่งกันและกันแต่ว่าไปอะไรไปเตือนกันหน้าเฟซบุ๊กภรรยาพวกนี้นะที่เป็นชาวนรกเนี่ยดื้อรั้นต่อสามีโพสเลยไอ้สามีที่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นแบบนี้แบบนี้โพสเลยเราละทิ้งการนาซีฮัตซึ่งกันและกันเราดูถูกความดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าดูถูกความดีแม้จะเป็นการเจอหน้าพี่น้องด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ตามวันนี้เราดูถูกความดีไงดูถูกยังไงมองข้ามนั่นแหละการมองข้ามความดีนะคือการดูถูกความดีมองข้ามความดียังไงล่ะเราไม่ได้ยิ้มให้กันนานแค่ไหนเราต้องดูแล้วสามีภรรยาไม่ได้ยิ้มให้กันนานแค่ไหนไม่ได้พูดให้นางหน้าแดงนานแค่ไหนไม่ได้พูดให้สามีฟังแล้วอยากจะโอบกอดเรานานแค่ไหนต้องทบทวนพี่น้องดังนั้นถ้าหากเราใช้ให้มันถูกต้องพี่น้องมันก็จะเป็นสาเหตุเราให้เราไปสู่ความดีถ้าหากเราใช้ไม่ดีมันก็เป็นเหตุให้เราไปสู่ความชั่วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพี่น้องอันกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะมิลลิมาบะอ์ดันเมาคนที่ฉลาดคือคนที่เขาตรวจสอบตัวของเขาตลอดเวลาตรวจสอบอะไรวันนี้โพสต์กี่อย่างไม่ใช่พี่น้องตรวจสอบว่าทำอะไรโพสอะไรไปโพสก่อนที่จะทำโพสอะไรตรวจสอบตัวของเขาตลอดเวลาว่ามิลาลิมาบะดันเมาแล้วก็กระทำในสิ่งที่มันยังประโยชน์กับเขาหลังความตายเฟซบุ๊กก็ไปดูพี่น้องเลื่อนในหน้าที่ตั้งค่านะลงไปทั้งล่างจะมีอะไรรู้ไหมผู้สืบทอดบัญชีอุ้ยเขาเล่นกันขนาดนั้นเลยสืบทอดบัญชีกันด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราทำอะไรให้เป็นมรดกของเรามรดกแห่งความดีหรือว่ามรดกแห่งบาปตรงนี้เราก็ต้องคิดกันด้วยนะครับก็หวังว่าโซเชียลที่เรานั้นมีมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตะลานะครับยาสักวะคอยรอนนะครับวันนี้เมื่อสักครู่ก็อาจารย์ก็พูดถึงมีอันนึงที่ผมชอบมากคือสมัยก่อนนิกะห์ง่ายใช่ไหมฮะแต่สมัยนี้ก้าง่ายเหมือนกันแล้วก็ตอลักง่ายยาง่ายนะครับบางทีเพราะโซเชียลเนี่ยแหละฮะบางทีเราไปเหมือนที่อาจารย์บอกบางทีไปเจอภรรยาไม่ดีก็โพสต์นู่นนี่นั่นก็สุดท้ายก็วุ่นวายกันไปบอกว่าฉันนาซีฮัตนาซีฮัตนะฮะแต่ว่านาซีฮัตออกสื่อนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับจะให้อาจารย์อดัมพรภาพงานมาสรุปเกี่ยวกับการใช้โซเชียลของมุสลิมเนี่ยเราควรใช้ในทางไหนและให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองและศาสนานะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนนี้นะครับที่รับรู้ก็คือได้ยินเสียงทอดไข่ใจสั่นไหวเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะครับกลิ่นก็มาด้วยอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์บอกแป๊กบอกแป๊กนี่ได้บรรยากาศจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ในเรื่องของโซเชียลนะครับผมนัสซีฮัตแบบไม่เยอะมากนะครับก็คือพี่น้องง่ายๆว่าอย่าให้โซเชียลมันทำลายตัวตนของเรานะครับแล้วก็อย่าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างลงโซเชียลแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวของเราเองอย่างที่อาจารย์มูฮัมหมัดอาจารย์มุบารอกเขาบอกนะฮะว่าคือบางครั้งเนี่ยเรื่องในครอบครัวแต่คุณเอามาสู่สาธารณะคือคุณจะนาซีฮัตคนที่เป็นสามีหรือว่านาซีฮัตคนที่เป็นภรรยาคุณไม่ไปนาซีฮัตกันเองแต่คุณเอามาพูดเอามาระบายอยู่ใน Facebook เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการอันนี้นักวิชาการนะครับอุลามะเขานาซีฮัตบรรดาคนที่ชอบโพสต์รูปครอบครัวลง Facebook คือมันไม่ได้ดีนะครับพี่น้องมันดีอยู่อย่างเดียวคือแสดงตัวตน
นะครับว่าเรามีครอบครัวครอบครัวเราเป็นคนนี้ฉะนั้นทุกคนต้องรู้ไว้ว่านี่คือครอบครัวเรานั่นคือดีอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ที่เหลือนะถ้าหากว่าทำมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือนักวิชาการบอกว่ามันจะมีวัยรุ่นอยู่หลายๆคนที่เขายังไม่ได้แต่งงานเวลาเขาเห็นคนที่แต่งงานแล้วโพสเนี่ยมันจะเกิดความอิจฉาจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงมีวัยรุ่นหลายคนอยากแต่งงานในสถานะที่ตัวเองไม่พร้อมเลยหรือยังเรียนอยู่ก็เพราะว่าเห็นคนเขาแต่งงานกันมากคือการโพสต์รูปภรรยาตัวเองความรักการเดินจุงมืออะไรก็แล้วแต่ลงไปใน Facebook ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องครอบครัวเราสมควรจะมีพื้นที่สำหรับคนในครอบครัวเท่านั้นแม้กระทั่งบรรดาสตรีเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสอนให้จะสวยจะงามจะมีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือให้กับคนในครอบครัวอย่างเดียวแต่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเปิดเผยเราสร้างให้คนอื่นได้เห็นถึงสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นบรรดาเยาวชนบรรดาเด็กจนกระทั่งเขาละเมิดเวลาของตัวเองแล้วก็เสียอามานะในการเรียนการสอนมาอยู่กับความรักหลายๆอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่บรรดาอุลามะเขาตักเตือนนะครับสำหรับคนที่ใช้ในเรื่องของ Facebook นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยอย่ามาเปิดเผยอย่ามาแสดงความคิดเห็นมากปกปิดเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดโทษนะครับแล้วก็ใช้ Facebook ให้เป็นใช้ไปด้วยกับอะไรฮะความบริสุทธิ์ใจคลาสและให้มันเป็นประโยชน์ไปในเรื่องของทางศาสนาให้มากที่สุดและอย่าให้ Facebook มันทำให้เราเป็นคนที่เสียตัวตนบางคนเนี่ยเคยเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามมากแต่เนื่องจากว่าFacebook มันทำให้เราไม่เจอหน้ากันมันทำให้เรารู้สึกว่าพูดอะไรก็ไม่มีใครมาทำอันตรายเราและเรารู้สึกว่าเราพูดอะไรเราก็ไม่เห็นหน้าเขาและเขาไม่เห็นหน้าเราเวลาสนทนาบางครั้งมันแฝงไปด้วยความหยาบกระด้างอย่างเช่นในทุกวันนี้มันจะมีโต๊ะครูบรรดาผู้รู้ที่ใช้ Facebook เช่นเดียวกันกับบรรดาลูกศิษย์บรรดาคนทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซันมุมินไลซามินนาไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ผู้ศรัทธานะครับมันลำยุวักยอร์กับีรอนะวายรฮัมสกีรอนะวายาอัลิฟลีอามินลีอาลิมินาฮักก์คือไม่ใช่พวกของเราคือบุคคลที่ไม่ได้เอ็นดูเด็กไม่ได้ให้เกียรติบรรดาผู้ใหญ่และไม่รู้สิทธิ์ที่จะให้กับผู้รู้ยังไงบางทีเนี่ยเราพูดกับผู้รู้ใน Facebook ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้รู้ของเราอ่ะเขาไม่ใช่ครูของเราแต่เราพูดพาดพิงเขาหรือว่าใช้วาจาที่จับจ้วงเขาเป็นในทางเสียหายซึ่งเราไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกจริงๆถ้าเราอยู่ต่อหน้าคนๆนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่คุณพูดได้ทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าคุณไม่เจอหน้าเขาแล้วเขาก็ไม่เจอหน้าคุณแล้วคุณก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนตัวตนตัวเองจากคนที่มีมารยาทที่ดีงามกลายเป็นคนหยาบกระด้างหยาบคายไปเลยอย่าให้ Facebook ต้องทำให้เราเสียตัวตนอย่าทำให้ Facebook ต้องทำให้ความดีงามหลายๆอย่างของเราเสียหายไปจงทำ Facebook ให้เป็นโอกาสในการทำความดีอย่างที่อาจารย์มูบารอกบอกว่าถ้าเราชี้แนะเรื่องดีเราโพสต์สิ่งดีๆสิ่งที่ตามมาหลายๆอย่างมันก็คือความดีถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วก็ตามนะครับความดีของเรามันก็ยังอยู่ในโลกโซเชียลแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเป็นความชั่วถึงแม้เราจะตายมันก็ยังเป็นความชั่วแล้วก็ยังถูกนับอยู่แม้กระทั่งเราตายไปแล้วบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันผมก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับยาซากุมุลลอฮ์ขอนึงครับก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้มานาซิฮัตมาตักเตือนเราเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบของมุสลิมเราเนี่ยฮะถ้าเรามองจริงเนี่ยโซเชียลมีเดียโลกโซเชียลเนี่ยก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมานะครับให้กับมุสลิมเราเนี่ยได้คิดนะครับได้ปรับตัวแล้วเราแต่ต้องดูว่าเราแต่เหมือนที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดไว้เราจะต้องใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับเกิดประโยชน์กับศาสนาเกิดประโยชน์ในแง่ของการความดีแบบยาริยะนะครับเช่นกันถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดนะครับความชั่วแบบยาริยะมันก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับการบรรยายสุขนะครับก็ฮามิลละนะครับในช่วงแรกแล้วต่อมาครับในช่วงที่สองนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็เรามูซิร็อกฮานยังมีบรรยายสุขเช่นเคยนะครับกับหัวข้อนะครับยิ้มอย่างไรให้อยู่บนหนทางนะครับกับท่านอาจารย์อบูบักชิมมิเศษนะครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่นะครับติดตามรับชมต่อนะครับก็สำหรับการ
บรรยายสุขในช่วงแรกครับผมเราสามคนครับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามอาจารย์มุบารอกนักนาวาและผมครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์